بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوك سنتي قوام جمرن قوام بروتبان الله سبحانه وتعالى ดับรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท,ท่านครับอันห้มเดลยละขอสัรเสริญซะดูดีต่อพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของเอกองลอสภาโนวาตาลาที่ให้เราทุกคนในวันนี้นะครับได้มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมีความแน่วแน่และมีความบริสุทธิ์ใจต่อลอสภาโนอวตาลาในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอันอิสลาม เพราะการเรียนรู้นั้นถือเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นหนทางที่เขาเรียกว่าเป็นชีฟ้าออนไลน์เขาเรียกว่าเป็นหนทางแห่งการขจัดความโง่เขลาขาจัดความไม่รู้ในตัวของเรานั้นให้มาลายหายไปและการเรียนรู้นั้นถือเป็นเป็นฟอรดูแม้ว่าจะไม่ใช่ ดังเช่นเช่นที่เราบอกว่าทุกเรื่องจะเป็นฟัรดูอัยน์นะครับแต่ก็ถือเป็นฟัรดูเหนือพวกเราทุกทคนที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องมั่นเพียรในการสาะแสวงหาเพราะเราบรรดาสหาบาของท่านนาบีมหมฮัมัดสลลัลลอฮ์วะะัยฮิว,าาวสะสัลลัมข้ามน้ำข้ามทะเลแม้กระทั่งในประเทศประเทศหนึ่งหรือในสถานที่แห่งหนึ่งที่เราเรียกว่าใน เ,เขาเรียกว่าดินแดนขวางกั้นก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลอาจจะมากกว่าประเทศไทยของเราได้ซ้ำระยะทางระหว่างแอฟริกาตอนเหนือกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่สฮาบ์บะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลัดล,ละหัอะัยฮิวะสัลลัมก็ข้ามไปเพื่อเผยแพร่ศาสนาก็แสดงว่าไม่ว่าอุปสรรคใดจะเกิดขึ้น สหบาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลฮุอลัยฮิวสลัมจะไม่หยุดยั้งไม่ได้หมายความว่าอ๋อทะเลตั้งกว้างตั้งพันกว่ากิโลฉันไม่มีเรือเดินทะเลฉันอาจจะตายกลางทะเลฉันอาจจะเสียชีวิตในขณะที่เดินทางไปเผยแพร่สหบาเหล่านั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปรสรรคของเขาแต่เป็นอุปสรรคของเรา ทุกวันนี้ถามว่าทำไมเราไม่ศึกษาหาวิชาความรู้หลายๆคนบอกว่าผมไม่สะดวกผมติดธุระผมมีลูกต้องดูผมต้องไปทำธุระของตัวเองซึ่งไม่สามารถเคลียร์ได้ทุกวันทุกครั้งที่มีการบรรยายก็มีธุระอยู่นั่นแหละพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าสหฮาบะของท่านนาบีนั้นใช้ วาากรรมดังเชกเช่นพวกเราว่ามีธุระมีลูกต้องดูแล้วเขาเหล่านั้นไม่มีลูกต้องดูหรอเขาเหล่านั้นไม่มีภรรยาต้องดูแลหรือมีภรรยามากกว่าพวกเราอีกพวกเรามีคนเดียวกับมึนหัวแล้วพี่น้องสหาบ้ามีสองคนสามคนบางคนมีสี่คนครบโคต้าแล้วก็ต้องต้องเอาคำนี้มาพูดไหมฉันมีภรรยาสี่คนคงจะไปเผยแพร่กับใครไม่ได้หรอก ผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาคุยนะพี่น้องแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าเรื่องราวของการเรียนรู้มันเป็นเรื่องสําคัญก็อีกแค่หนองจอกนี่พี่น้องถ้าเราอยู่บังกะปิเนี่ยจิ๊บจ้อยเราบางทีพี่น้องเราอยู่บางกะปินะแต่ว่าเรามีสวนอยู่นู่นแถวกับบินบุรีนู่นเรายังหมั่นเพียรเข้าไปดูทุกทุกเดือนเลยพี่น้องไปรดน้ําบ้างไปพรวนดินบ้าง ไปปลูกต้นไม้บ้างไปล้อมรั้วบ้างทําให้สถานที่เราสวยงามแต่เราบอกมาหนองจอกเนี่ยเนี่ยตรงใจยักษ์เนี่ย,ออร,ย,ยรอฮีมมหุลลอหรือว่าทางกลุ่มมุมฮาลานเนี่ยมาไม่ได้หรอเพราะว่ารถไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนยางแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสวนอยู่แถวท่าแซนน่นโอ้นี่ไปได้แต่เล็กๆน้อยๆอย่างน,นี้มามาไม่ได้ คือมันวัดอีมานอย่างเดียวพี่น้องไม่ต้องวัดอย่างอื่นผมเองก็พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นการตัดพ้อนะพี่น้องนะแต่อยากจะให้พี่น้องเห็นความสําคัญเรื่องนี้รู้สึกถึงความเสียสละกับเรื่องนี้รู้สึกว่าภารกิจความไม่รู้ของอุมมะประชาชาตินี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนที่เราจะต้องทาให้ทาให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้ จะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่จะด้วยเรื่องใดๆก็แล้วแต่ฟังด้วยตัวของเราเองถ่ายทอดทางมือถือผ่านเพจของเราเองอัดเก็บไว้เอาไปดูเอาไปบอกกล่าวให้กับคนอื่นได้รู้เองนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องและหน้าที่ของเราบรรดาสหฮาบะก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเนี่แหละทำให้ครั้งหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ประเทศประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นประเทศคริสเตียนเนี่ย เขากลายเป็นประเทศอิสลามเรียกว่าสเปนกับโปรตุเกสแต่วันนี้ไม่ใช่นะแต่เมื่ออดีตเมื่อ800ปี400อยเมื่อแ0 0ปีที่แล้วเป็นแบบนั้นเพราะสอฮาบะของท่านนาบีท่านหนึ่งท่านซียดเนี่ยก็ได้ข้ามออกไปในค้องแคบยิบรอนต้าและการนาอิสลามไปบอกกับเขาว่าอิสลามเป็นแบบนั้นอิสลามเป็นแบบนี้ทําให้ในคาบสมุทรตรงนั้นเนี่ยชื่อบรนคานหรืออะไรก็ไม่ทราบนะ ในสถานที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นประเทศที่รุ่งเรืองกลายเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมของอิสลามมีมหาวิทยาลัยแห่งแรกเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าวมีเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการมากมายมีอารยธรรมอันอิสลามทิ้งไว้มากมายมหาศาลจากการข้ามไปของสฮาบะผู้ที่เชื่อมั่นในหลักการของศาสนา และอะไรพี่น้องเราอยู่หนองจอกเราอยู่บางกะปิเราอยู่สารแดงเราอยู่คูขวาคูซ้ายมันจะห้ามบอกว่าฉันฟังไม่ได้ฉันมาไม่ได้ฉันติดธุระสตาร์ทรถไปห้างได้พี่น้องแต่มาฟังศาสนาไม่ได้นี่ก็สอบอิมานตัวเราเองเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าลอจะทดสอบเราอย่างหนังนวงเราก็ต้องตอบอะไรกับพระอ,องค์ไม่ได้เหมือนกันผมจึงบอกว่าการเรียนรู้มันคือมันเป็นชีฟอาออไลน์ มันเป็นอะไรพี่น้องมันเป็นมันเป็นยามันเป็นโอสถขนานเอกในการรักษาความไม่รู้ทั้งหลายถ้าไม่ฟังเนี่ยเราจะเราจะไม่รู้ต่อไปใช่ไหมบางแล้วบังแล้วบอกใช่อาจารย์พูดถูกต้องอขวาก็ไม่รู้ซ้ายก็ไม่รู้หน้าก็ไม่รู้หลังก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวไม่เอาอรู้แล้ว,ร,ลวรู้แล้วไม่ได้นะต้องพยายามเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้เนี่ยเหมือนดั้งชายเช่นผมเกิดนำเมื่อสักครู่ว่าเป็นท่านนาบีได้ใช้คำว่าเป็นเป็นฟารีต่เป็นความจำเป็นเหนือมุสลิมทั้งชายและหญิงวันนี้เราได้มานั่งฟังในเรื่องราวเหล่านี้และเป็นเรื่องที่สำคัญซะด้วยที่เขียนอยู่ข้างบนอัตตบัรุกการให้ความจำเริญการสแสวงหาสิ่งที่เป็นความจำเริญทั้งหลายความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย วันนี้พี่น้องจะนั่งได้รู้เรื่องนี้เพื่อสถานการณ์ต่ ang, างๆนานาพี่น้องมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะมีคนโผลมาเป็นวงวันนบีมาอีกขี่ม้ารอบเมืองมีคนมาชาร์อมาตับรุกกันหลายๆคนก็ไม่เคยเรียนนะนะได้ไหมอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ลูกหลานนะบีไหมอาจารย์เอาสระบันมากลางนี่สระบันนะบีใช่ไหมอาจารย์ พิสุอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งว่าเป็นเรื่องเป็นราวหลายเรื่องด้วยกันเรื่องราวเหล่านี้ชอล์นะค่ำคืนนี้พี่น้องจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเราจะทําอย่างไรเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องราวของการเสาะแสวงหาซึ่งไอ้ความจําเริญเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันต้องเสะแสวงหานะพี่น้องเราจะอยู่บนความไม่จําเริญไม่ได้ เราต้องสอแสวงหาความจำเริญช่วงเวลาที่มีความจำเริญสถานที่ที่มีความจำเริญการกระทำที่เราจะได้ผลละบุญเพิ่มเติมความจำเริญหมายถึงผลละบุญที่มากกว่าปกติดังเ,เช่นที่นบีบอกว่าสลาตุนฟรีการละหมาดของคนหนึ่งคนได้หนึ่งเท่าไม่เหมือนดังเช่เชนการละหมาดจมามะอะ ที่จะได้ยี่สิบห้าเท่าหรือยี่สิบเจ็ดเท่ามันเพิ่มมาได้ยังไงพี่น้องมันมาจากความจำเริญบรอกะท Allah ี่อัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาเพียงพระองค์เดียวที่ให้กับคนที่ละหมาดจะมาอ่ะท่านนาบีครั้งหนึ่งมีสหฮบะคนหนึ่งมาละหมาดนาบีละหมาดกันเสร็จหมดแล้วนบีถามสหฮบะบอกว่าใครจะทาสระกอบ้างสหฮะบะก็งงเอ๊ะจะมีเรื่องสระกอร้ออะไรกันตอนนี้นบีบอกคนนี้เขาจะละหมาดฟัรดูเนี่ยนะ ละหมาดกับเขาฝาหัวสอดะกอเหี้ยสอดะกอมันคือการทำสอดะกอนะแสดงว่าการละหมาดคนเดียวของเขาอาจจะได้แค่เท่าเดียวแต่เมื่อชายอีกคนหนึ่งไปเป็นมะมุมให้กับเขาทำสระกอเขาจะได้ยีบห้าเท่าหรือ27เเท่านี่คือความจําเริญพี่น้องที่ชีวิตทุกชีวิต ที่ผู้ที่รักสุนนะนบีต้องเสาะ,ะแสวงหาตามศาสนาตามหลักการตามอดิลละหรือว่าตามหลักฐานที่ซีฮะที่ถูกต้องที่ได้ถูกวางเอาไว้เดี๋ยวเบื้องต้นก่อนที่ผมจะคุยไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ทาบิลอได้ปูพื้นฐานมาชาลอนะทุกอย่างนะมันต้องมีฐานของมันนะเราจะไม่สามารถที่จะก่อเป็นโรงแบบนี้ได้พี่น้องมันต้องมีฐานมีเสา เดี๋ยวให้อาจารย์ฮาบีบุลลฮ์ได้พูดคุยทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปของการตะบัรุกที่มัชรูอยะทําได้มัมโนะทําไม่ได้และอะไรคือจาติยะเขาเรียกว่าเฉพาะตัวของท่านนาบีหรือว่าและนบีเสียไปแล้วเนี่ยตะบัตบรุกหรือการขอความจำเริญดังกล่าวมันยังอยู่ไหมเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคำถาม น่าจะได้คําตอบแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องมีส่วนร่วมกับเราด้วยนะเดี๋ยวผมอ่านคําถามให้ผมตอบบ้างอาจารย์ฮะบีบุลล้อตอบบ้างแต่ส่วนมากจะให้อาจารย์ฮะบีบุลล้อตอบนะก็พี่น้องฝากคําถามได้เรื่องนี้เป็นเรื่องล่อแหลมอีกเรื่องหนึง่งและเป็นเรื่องที่แหลมคมซะด้วยอยากจะให้วันนี้พี่น้องมีส่วนร่วมกับเราไม่อยากให้ฟังกันเฉยๆแล้วก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็อ้าววันนี้อาจารย์ยาฟัดพูดดีอาจารยา์บิใช้ได้ เขาคุยเรื่องอะไรรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเขียนตบัตรุกตบัตรุกคืออะไรเหรอตั้งภาษาไทยจะได้จําง่าย,ายๆเห็นไหมแสดงว่าเราต้องตั้งใจฟังคนที่เขาตั้งคําว่าตะบัตรุกนี่เขาอยากจะให้เราตั้งใจฟังว่าคืออะไรวันนี้เราได้คําตอบคํานี้นะถ้าไม่ได้คําตอบนี่เสียเวลาแย่พี่น้องวันนี้เราได้คําตอบว่าตะบัตรุกคืออะไรนะเดี๋ยวให้อาจารย์ทบิีรอได้พูดคุยวางรากฐานให้มั่นคงแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันก่อเสาก่อจัวก่ออะไรล่ะ หลังคานะใส่พัดลมให้มันดูดีใส่แอร์สักนิดหนึ่งมุสลิม่าจะได้เย็นหน่อยฉะ,จะจล่านะครับยาซากมุลลอฮ์คอยรันเดี๋ยวเชิญอาจารย์ฮะบีบุรษีอุทัทยครับบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิร์ราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนวะซัลลัตุวัสสลลัมอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอิวะอิมามินมุรุสลีนนบีย์นาวะฮะบีบินามุฮัมมัดซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วะลาอาลีฮิวะซฮบิฮิอัจุมอยนซุมะมัมบักพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัล a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานเจ้าลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังเรียนรู้ร่วมกันในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ เราขอสรรเสริญต่อพระองค์ all ุบ b h a n ฮา u w a t a าลาที่ให้เราได้มารวมตัวกันในมัจลิสในสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวที่มีความสําคัญประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยสับสนและด้วยกับความสับสนความไม่เข้าใจเนี่ยนะครับมันก็นํามาด้วยกับการกระทําในสิ่งที่อาจจะนําไปสู่ การตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาูตาลาหรืออาจจะนำไปสู่ในการกระทำที่เป็นอุตริกรรมในหลักการของศาสนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดกันถึงประเด็นนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะค่อยๆปูพื้นฐานให้กับพี่น้องได้เข้าใจแต่วันนี้ชาลล์นะครับผมพยายามที่จะย่อยแล้วก็สรุป ให้พี่น้องได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามให้กับพี่น้องเพื่อที่จะตอบว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าในหลักการของการตะบรุกนะครับที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาราได้อนุญาตเอาไว้การเรียนรู้ <c oughs> ในเรื่องราวของศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามันจะนำมาสู่การปฏิบัติ และด้วยกับการปฏิบัตินะครับจะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮา์นุวตาลาในวันกิยามเพราะฉะนั้นการปฏิปฏบัติในสิ่งใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาหลักพื้นฐานที่เราได้พูดคุยกันอยู่เสมอนะครับผมเชื่อว่าบรรดาครูบาอาจารย์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็พูดคุยกับพี่น้องให้พี่น้องจับหลักตรงนี้ให้ให้มั่น ในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจหลักประการที่หนึ่งนะครับก็คือความบริสุทธิ์ใจที่จะต้องมีต่อพระองค์ลอสุบฮาน์อูตาลาและหลักประการที่สองก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ลลอฮ์ัวลฮิวสลัมด้วยกับความเข้าใจของบรรดาซาลฟุสซอละของบรรดาบรรพชนนะครับบรรดาอิหมะบรรดาอิหมามต่าง ที่เขาพยายามที่จะกันกรองหลักฐานจากอันกุรอานและหลักฐานจากฮะดิษของท่านอบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมมาเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีการปฏิบัติและเรื่องของคําว่าตะบรุกพี่น้องที่รักทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติด,ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักความเชื่อนะครับที่เรียกว่าเรื่องของอากีดะ เป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นด้วยกับอัลนุรานหรือไม่ว่าจะเป็นด้วยกับฮะดิษที่ถูกต้องจากท่านอาบีมุฮัมมัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันดับแรกที่เราจะต้องทําความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยอยู่กับคำสองคำซึ่งจริงๆแล้วคำสองคำเนี่ยมันก็มาจากรากฐานของคำศัพท์คำเดียวกันคำแรกคือคำว่าบารอกะเราได้ยืนอยู่เสมอนะครับว่า จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีบารากะมันมีความจำเริญอะไรคือความหมายของคำว,ว่าบารากะอะไรคือความหมายของคำว,ว่าความจำเริญที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมุสลิมตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันคำว,ว่าบาระกันนะครับในทางภาษาอับเนี่ยมาจากคำว,ว่าอ z y a a วั n นะมา คือการเพิ่มพูนคือการเจริญเติบโตคือความก้าวหน้าและสิ่งที่เราต้องการก็คือความก้าวหน้าในเรื่องราวของคุณงามความดีวัสุบูตุหูและความมั่นคงยั่งยืนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเวลาที่เราต้องการให้ชีวิตของเรามีบราระกาเนี่ยเราคงไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืน มีความเจริญเพียงแค่ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่มุสลิมทั้งหลายปรารถนาก็คือความจำเริญที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานั้นจะต้องเพิ่มพูนและก็มั่นคงและก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันกิยามะพระองค์ Allah s u b าได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรานนะครับว่าะฮาดากิตาบุลอนนนันซันนาฮูมูบารอกุนและอันกุรานนั้น เราได้ประทานลงมาเพื่อที่จะให้มีความจำเริญเราจะเห็นนะครับว่ามุสลิมคนใดก็ตามแต่ที่อยู่กับกุรานนั้นเขาก็จะมีความจำเริญในการใช้ชีวิตเพียงแค่การที่เราอ่านอนัืกนนุรานเราก็ได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อ l l a h s u b h a แล้วส่วนความหมายของคำว,ว่าอัตบรุกนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เรา จะทําำความเข้าใจกันในคำคืนนี้เนี่ยก็คือตอนลาบูอัลบารกาก็คือการแสวงหาในสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าบรารกะแปลว่าความเจริญความดีงามตบรุกก็คือการแสวงหาในสิ่งที่เป็นความดีงามต่างๆเหล่านั้นวันนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ เพื่อที่จะพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับได้สามารถจะแบ่งแยกได้นะครับว่าการทะบารุหรือการแสวงหาในสิ่งที่เป็นบารากาหรือความจำเริญในลักษณะแบบนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หลักการที่หนึ่งพี่น้องจดได้จดนะครับจำได้ต้องจำประการที่หนึ่งในสิ่งที่เป็นกอยิดาหรือห,อหลักการของอัตตบารุกอันบ a า a k a t u minallah t a าลา สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลหนึ่งบุคคลใดสถานที่หนึ่งสถานที่ใดจะถูกเรียกว่ามีบราระกะมีความจำเริญจะต้องมาจากพระองค์อ l l a h s u b า a n a h ว w a t a ทุกความจำเริญมาจากพระองค์ Allah s u b h a n a h ว w a t a นักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าอัน um บราระกะทูมีนลล l a h hizala บาระกะหรือความจำเรินนั้นมาจากพระองค์ Allah s u b h a n a h ว w a t a a l a ยะทัุบ บะเดคันกีบีมายะชาอุมินหาเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาจะให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่พระองค์สร้างกับบ่าวของพระองค์แก่สิ่งหรือบ่าวที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะลาประสงค์เพราะฉะนั้นการที่เราจะกล่าวว่าสิ่งนี้มีบาระฆะมีความจำเริญการกระทําแบบนี้มีบาระฆะมีความจำเริญนะครับ บุคคลคนนี้มีบารักะมีความจำเริญสถานที่นี้มีบารักะมีความจำเริญเราพูดด้วยกับอารมณ์ของเราหรือความนึกคิดของเราได้ไหมไม่ได้จะต้องอาศัยหลักฐานการยืนยันจากกีตาบุลล์และสุนนะของท่านนบีมหัมะซิลลัลลอฮฺัวฮิวะสลัมความจำเริญเนี่ยนะครับมาจากพระองค์เราสุบฮานอัาลอและความจำเริญก็จะถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท ใหญ่ๆด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือความจำเริญในเรื่องของเวลาความจำเริญในเรื่องของเวลาเราจะกล่าวว่าเวลานี้เป็นเวลาที่มีความจำเริญมีความประเสริฐจะต้องอาศัยหลักฐานอย่างเช่นคืออลละไรลาตุนกอดัตเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญมีความประเสริฐเพราะอะไรเพราะปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาค่ำคืนวันศุกร์ ในเช้าของวันศุกร์ในกลางวันของวันศุกร์เป็นช่วงเวลาที่มีความจำเริญถามว่าเราได้หลักการนี้มาจากไหนมาจากคํากล่าวของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเวลานะครับการที่เราจะกล่าวว่าเวลานี้มีความจำเริญหรือเวลานี้ไม่มีความจำเริญจะต้องอาศัยหลักฐานแค่ประเด็นนี้พี่น้องสามารถที่จะแบ่งแยกสมมุติว่าถ้ามีใครมาบอกว่าในเดือนรอยยับที่ผ่านมาเนี่ย ในค่ำคืนที่27ของเดือนรอยยับเป็นค่ำคืนที่มีความจำเริญการทำอุมร้อในเดือนรอยยับเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐมีความจำเริญพี่น้องถามว่าไงมีหลักฐานที่ยืนยันด้วยกับกีตาบุลล้อและด้วยกับสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลฮุวะสซาลลัมไหมในเรื่องของความจำเริญในการปฏิบัติอุมร้อและการปฏิบัติาศาสนากิจในเดือนรอยยับเพราะอะไร เพราะมันมีบางกลุ่มบางพวกนะครับก็จะกล่าวอ้างว่าการทําอุบรัดในเดือนรอยยับเป็นเป็นการทําอุบรอดที่มีความประเสริฐมากกว่าช่วงเวลาอื่นค่าคืนที่27ของเดือนรอยยับเป็นหนึ่งในค่าคืนอิสอรและก็มิรอทที่ท่านนับดุมฮัมมัดสุลต่ลฮุอะลฮิวะสลัมได้ขึ้นไปรับบทบัญ,ญัติการละหมาดจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะลาคำถามก็คือว่ามีหลักฐานในประเด็นดังกล่าวไหม ที่บอกว่าเดือนรอยับและค่ำคืนที่ยี่สิบเอของเดือนรอยับนั้นมีความประเสริฐมีความจำเริญถ้าไม่มีหลักฐานเราก็ปฏิเสธในเรื่องของบราระกะในเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายหรือบุคคลได้กล่าวถึงความจำเริญในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นในเรื่องของสถานที่เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อกี้อาจารย์ยาฟาัดก็บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าการละหมาดของคนคนหนึ่ง ที่ละหมาดที่บ้านกับละหมาดที่มสัสยิดมันมีความแตกต่างสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานุตฺอัลาให้ความจำเริญกับมัสยิดมากกว่าที่บ้านจนกระทั่งคนที่มาละหมาดที่มสัสยิดเป็นจามะผลบุญที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานุตฺอัลาจะมากกว่าการละหมาดที่บ้าน25-27เท่ามีหลักฐานไหมมีหลักฐานจากะดิษของท่านนาบีมุฮัมหมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เรากล่าวว่ามัสยิดนบวีที่เมืองมาดีน่มีความประเสริฐมีความจำเริญมีบาระกะถูกต้องเรากล่าวว่ามัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะมีความจำเริญมีบาระกะถูกต้องเพราะอะไรเพราะปรากฏหลักฐานจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวสลัมที่บอกถึงภาคผลของการละหมาดที่มัสยิดนบวีจะมีความประเสริฐมากกว่าการละหมาดที่มัสยิดอื่นๆถึงหนึ่งพันเท่าและการละหมาดที่มัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะ จะมีความประเสริฐมากกว่าการละหมาดฐานที่อื่นๆถึง1นึ่งแสนเท่าต่อมานะครับในเรื่องของสิ่งของในเรื่องของสิ่งต่างๆอย่างเช่นน้ำํำมำัำน้ำัำซำมีบราักาไหมพี่น้องมีบรากาักะาเพราะอะไรเพราะปรากฏหลักฐานจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานฮุยะลฮิวะสัลล,ล,ลัมกาบ้ามีบรากาักษไหมมีบรากาักะหินดามีบรากาักะไหมมีบรากาักะ สถานที่มัสยิดคูบ้ามีบราระกะไมมมีบราระฆะบ้านของมุสลิมมีบราระกะไมมมีบราระฆะแต่บราระกะหรือความจำเริญที่วานี้ด้วยกับอะไรด้วยกับการที่คนในบ้านหรือด้วยกับการที่เราได้นําสิ่งต่างๆที่พระองค์ลอสุบานอุตะลาบอกว่ามีบราระฆะมาใช้ในการอุปโ,โภคบริโภคหรือใช้นะครับในการวอนขอต่อพระองค์ลอสุบานอุตะลาด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นาศนาสนกิจ ประการต่อมาในเรื่องของตัวบุคคลก็มีบราระะอย่างเช่นบรรดามุสลิมพวกเราทั้งหลายต่างก็มีบราระฆะมีความจเริญและความแตกต่างของความจเจริญของบราระกะของมนุษย์แต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับอีมานความศรัทธาที่เขามีต่อพระองค์ลอสุบฮานูวัตลาและการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานูวัตลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานูวัตลาได้ห้าม เพระเาะนั้นกฎเกณฑ์แรกที่เราได้คือบราระฆามาจากพระองค์ลอสุบฮานะตาลาการกฎเกณฑ์ที่สองการที่เราจะกล่าวว่าสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเวลาหนึ่งเวลาใดสิ่งของหนึ่งสิ่งของใดบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีบราระฆาจะต้องปรากฏหลักฐานจากกีตาบุลลอนและก้อสุนนะที่ถูกต้องจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะัลฮิวะซัลลัมประการที่สามพี่น้องเป็นสิ่งที่สําคัญมาก บราระกะหรือความจำเริญจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทพี่น้องฟังให้ดีนะครับบราระกะหรือความจำเริญจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1เรียกว่าอันบาระกะตุอัลทาติยตอัลมุนตะกละตู ก็คือบุรกา,าที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายและก็มอบให้กับบุคคลอื่นได้บุรกา,าตรงนี้เป็นสิทธิทเฉพาะของบรรดานบลลาบ์ขององค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาโดยเฉพาะท่านนบีหมูลลลฮัมมัดสุลลัลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมนั่นก็หมายถึงว่าตัวของท่านนาบีมีบุรกา,าไหมพี่น้องมีบรรกา,าและอวัยวะ ต่างๆของท่านนาบีนั้นก็มีบาระกะเส้นผมของท่านนาบีเสื้อผ้าของท่านนาบีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสัมผัสกับท่านนาบีมูฮัมมัสสด,ส,ส,ดสุลลานฮุยะลฮิวะซัลลัมนั่นคือสิ่งที่มีบาระกะดังนั้นเองเนี่ยเราจึงเห็นนะครับว่าเวลาที่ท่านนาบีอาบน้าบนาบําละหมาดเราบรรดาซอบะรายงานนะครับว่ากานูยักตาตีลู่ ลิวูดูอินนบีอิลลววะสะลัมเวลาที่ท่าน,นาอนาาับนุลละมาดเนี่ยเหล่าบรรดาซอบาแย่งกันเพื่อที่จะได้รับในน้ําละมาดที่กระเด็นออกมาจากร่างจากการอาบน้ําละมาดของท่านนาบบมุฮัมมารสโลลลอหอะัยฮิวะสลัม,ลมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เองเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเสื้อผ้าที่ท่านนาบีสวมใส่ก็จะมีบาระกะคือบาระกะจากตัวของท่านนาบีเนี่ยนะครับ ก็จะถูกถ่ายเทไปยังสิ่งที่สัมผัสกับร่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอาไลวะสลัมเส้นผมของท่านนาบีมีวรรคกาดังนั้นท่านหญิงอุมูสลามะรอดียลลอฮุอันฮาเนี่ยนะครับจึงได้เก็บเส้นผมของท่านนาบีเอาไว้แล้วเวลาที่มีใครเจ็บป่วยเนี่ยนะครับท่านจะเอาเส้นผมของท่านนาบีเนี่ยไปจุ่มที่น้ําแล้วก็อ่านอ่านดูอาขอต่อพรอะองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮะตาลละและให้ผู้ที่เจ็บป่วยได้ดื่ม เสื้อผ้าของท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีบรอกกาแม้แต่เลือดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละลัฮิวะอัลสลัมก็เป็นสิ่งที่มีบรอกกาในการทําสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในสงครามอุฮุดปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยนะครับตกไปในหลุมที่ศัตรูเนี่ยขุดและเหล่าบรรดาศัตรูก็พยายามที่จะคว้างอาวุธคว้างก้อนหินมาใส่ร่างของท่านนบีจนกระทั่งหมวก หมวกเหล็กที่ท่านนาบีสวมใส่ขอของมันเนี่ยนะครับได้มาเกี่ยวที่แก้มของท่านนาบีทําให้ท่านนาบีไม่สามารถที่จะดึงมันออกไปได้ซอบะเลือดของท่านนาบีนี่ไหลซอบาเนี่ยนะครับได้ใช้ฟันของเขากัดจนกระทั่งไอแหวนเหล็กเนี่ยมันออกจากใบหน้าของ,งท่านนาบีมาสระล้อหัอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีก็บอกนะครับว่าเลือดของฉันที่ได้สัมผัสกับปาก,ปากของซอบาท่านนั้นเนี่ย จะไม่สัมผัสกับไฟนรกขององค์ลอร์สุบานุวตนาและบราระกาประเภทนี้เป็นบราระกาที่เกิดขึ้นเฉพาะท่านนาบีดังนั้นเราบรรดาสหาบะจึงไม่ได้ขอนะครับไปไปแย่งกันในน้ําละหมาดของท่านอบูบักทั้งที่ท่านอุบักก็เป็นบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐเป็นบุคคลที่ที่มีบราระกา ท่านอุมัตเองนะครับก็ไม่มีซอบาค,คนใดมาขอจับมาจับมือมาขอสวมใส่เสื้อผ้าที่ท่านอุมัตได้สวมใส่เพราะอะไรเพราะบารากะหรือความจำเริญที่ว่านี้เป็นเฉพาะท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮวะเลวะซัลลัมเมื่อใดก็ตามที่ท่านนาบีเสียชีวิตบราระกะประเภทนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นคํากล่าวตอนนี้เนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูนะครับมีการกล่าวอ้างว่านี่คือรองเท้าของท่านนาบี นี่คือผ้าซาลาบันของท่านนาบีนี่คือไม้เท้าของท่านนาบีนี่คือเครื่องลุ่งห่มของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ลอฮอะลเยวะสัลัมถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวอ้างเป็นเป็นเป็นของจริงมีบรรการไหมพี่นอ้องมีมีจริงถ้าคําถามคือว่าสิ่งถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นของจริงเป็นไปได้ไงเสื้อผ้า ผ่านมาตั้ง1,400สี่รอกว่าปียังอยู่ในสภาพที่มันดีเป็นไปได้ไงรองเท้าเนี่ยนะครับยังอยู่ในสภาพที่มันนะักวิชาการนะครับในกลุ่มประเทศอาหรับเขาก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าสิ่งที่ถูกนํามาแสดงหรือถิ่งที่ถูกนํามาโชว์เนี่ยนะครับจนถ้าบางคนเนี่ยไปเอารองเท้าของที่ถูกกล่าวว่าว่นี้คือรองเท้าอัานาบีเนี่ยมาแตะที่ศีรษะบางคนเอามาทําเป็นรูปที่หมวกนี่เป็นความ เขาเรียกว่าเป็นความโง่เขลาเป็นความยาเห็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมนั่นคือประเภทที่หนึ่งนะครับเรียกว่าบาระกะอัจจายะมุนตะกิละและเป็นสิทธิเฉพาะของบรรดาอัมบิยะโดยเฉพาะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมของเราประเภทที่สองเรียกว่าอันบาระกะตุอัลมาอานาวียะติลาซิมะ คือบารากา์นะครับที่มันเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้และมันจะคงอยู่ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัลตะาลให้เกิดบราระกะยกตัวอย่างเช่นน้ำซำซ้ำน้ำซำซ้ำม,มีบารากะไหมพี่น้องมีบาระกาแล้วบราระกาของน้ำซำซ้ำสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปให้กับบุคคลอื่นให้กับสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นบราระเก้าของน้ําซำซำคืออะไรคือการดื่มคือการดื่มเพื่อให้หายจากความกระหายและได้รับบราระเก่อจากน้ําซำซำที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ได้กำหนดเอาไว้แต่การเอาน้าซำซำเนี่ยนะครับมาล้างตัวของเราเพื่อให้บราระเก้าของน้ําซำซำอยู่ที่ตัวของเราเอาน้ําซำซำม,มาล้างรถของเรา เอาน้าซำซ้ำนะครับมาล้างเสื้อผ้าของเราเอาเสื้อผ้าของเราไปแช่ในน้ําซำซๆเพื่อที่จะให้เสื้อผ้าของเรามีบราระกะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะบราระกะของน้าซำซ้ำไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสิ่งอื่นได้ซึ่งจะแตกต่างกับบราระกะความจเจริญที่มีอยู่หน้าที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮัอลัมแต่วันนี้ท่านนาบีวาฝาดไปแล้วเพราะนั้นบราระกะหรือความเจริญนั้นมันได้หายไปแล้ว แต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกประเด็นหนึ่งอย่างเช่นในเรื่องของกูบดนะครับหลุมฝังศพของท่านนาบีอย่างเช่นในเรื่องของสถานที่ที่ท่านนาบนนะรับได้รับไวฮีจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาสถานที่เหล่านี้หรือกูบดเหล่านี้เนี่ยยังมีในบารากะาหรือความจำเริญอยู่หรือเปล่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันกุรอานอันกุรอานมีบารากาไหมพี่น้อง บรรดาของอันกุรานคืออะไรคือการอ่านคือการตดัดบ,บุรคือการพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ลอสุบะอานุอตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรานคือการนำหลักการคำสั่งใช้ในอันกุรานมาสู่การปฏิบัติคือการออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ลอสุบะอานุวตาลาได้ห้ามไว้ในเอาไว้ในอันกุรานสมมุติว่าบางคนเราเคยเห็นไหมเอาทำกุรานเป็นอ,น,เนอันเล็กๆกุรานเล็กๆหรือเอากุรานเล่มหนึ่งแหละเล่มเล็กๆเนี่ยเอาไปไว้ในรถ แล้วก็บอกว่าเพื่อที่ว่าจะได้รับบราระฆาจากอันกุรานปกป้องจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะบาระฆาของอันกุรานเป็นเรื่องของอะไรมอาณาวียะเป็นเรื่องของนามธรรมาท,ที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในหลักการตรงนี้ เพราะถ้าเราเข้าใจในหลักการตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สับสนบราระกะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นั่นคือเฉพาะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมเอาผมถามพี่น้องการทานอาหารโซฮอสมีบราระกะไหมเพราะอะไรเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าตสซะฮารูพวกท่านทั้งหลายจงทานอาหารโซฮอสเพราะการทานอาหารโซฮอมันมีบราระกะ แล้วบราระกะของการทานอาหารโซฮุตคืออะไรคือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอหอะัยฮิวะซัลลัมและการทานอาหารเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงสามารถที่จะถือสนุนในวันนั้นได้ไม่ได้หมายความว่าบราระกะของการทานอาหารโซฮุตเนี่ยนะครับมันจะถูกเปลี่ยนมาอยู่ที่เรือนร่างของพวกเราไม่ใช่จะต,ต้องเข้าใจด้วยคําว่าบราระกะคือในเรื่องของการกิน อย่างเช่นน้ำมันมะกอ,อกมีบราระคาไหมมีบาราคามีความจำเริญและบาราคาของน้ำมันมะกอ,อกความจำเริญคืออะไรคือเป็นสิ่งที่ใช้ในการบริโภคทําให้ร่างกายนั้นมีความมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นในในประเด็นนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยนะครับยังเข้าใจไม่ถูกต้อง เราจึางเห็นนะครับว่าบางคนเนี่ยเวลาที่ไปตาว,วาฟนะครับไปเวลาที่ไปตว,วาฟท่กาบะพอผ่านมุมหินดําเนี่ยหินดํามีบราระฆาไหมพี่น้องบราระฆาคือของหินดําคืออะไรคือการที่เราสัมผัสถ้าสามารถสัมผัสได้เพราะหินดําในวันเกียรมะมันจะเป็นประจักษ์พยานในการสัมผัสของพวกเราแต่ไม่ใช่บราระฆาของหินดําเวลาที่สัมผัสไปแล้วเอามาลูบเอามาเช็ดกาบะมีบราระฆาไหม มีบราระกามีความเจเริญน,นะครับแต่ไม่ใช่บราระกาของกาบาคือการเอาร่างกายไปสัมผัสนะครับแล้วก็พยหลายคนเนี่ยเขาพยายามที่จะไปเห็นไหมเนี่ยตอนนี้พี่น้องเราเปิดดูนะเขาจะยกผ้าผ้าคลุมกาบาขึ้นมาสูงเพราะอะไรเพราะในอดีตมันมีคนบาง,บางกลุ่มเนี่ยนะครับไปรอบตัดเพื่อที่จะเอาผ้าที่คลุมกาบาเนี่ยมาเป็นเครื่องรางของข,องขังเพื่อที่จะตะบารุกถูกไหมพี่น้อง ไม่ถูกเพราะบาระกะอยู่ที่การตวะรอบรอบกาบนะครับดังนั้นเองท่านอุมัตอิมนุนขอตอบรอเดียลอฮวนฮูเนี่ยจึงได้กล่าวเป็นคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับในวันที่ท่านตวะรอบกาบาและผ่านไปยังมุมหินดำท่านอุมัตได้กล่าวนะครับว่าขณะที่ผ่านดินดำนะครับว่าวลลอหิขอสาบานต่อพระองค์ a l l ล h Subhanahu wa t a อินนกฮายารุน แท้จริงเจ้าเนี่ยหินดำเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ก้อนหินลาตังฟาอูว่ลาตาดุรุไม่สามารถที่จะให้คุณไม่สามารถที่จะโทษได้แล้วทำไมต้องมาสัมผัสหินดำละ่ะวะล,ลาอรลาอันนี้ไรตูรอซูลอลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาจุบบิลุกมากาบบันตุอุมะรบอกว่าถ้าฉันไม่เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจูบเจ้าแล้วแล้วก็ฉันจะไม่จูบ แสดงว่าการจูบหินดำนั้นเป็นการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตลอฮุอะลยฮิวะสัลลัมและบราระกะของหินดำก็คือการที่มันจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันกิยามะไม่ได้ไหมายความพอไปรูปไปผ่านหินดำนะครับเอามือไปลูบแล้วมาลูบที่หน้ามาลูบที่ตัวเวลาที่เรา,อ,าอ่านอัลกุรอานนะครับไม่ได้เอากุรอานมาวางที่ศีรษะนะครับและเอามาลูบเหมือนที่บางคนเขาทําไม่ใช่จะต้องเข้าใจด้วยว่า สิ่งที่มันมีบาระกาสิ่งที่พระองค์ลลอสุบานูวตาล์กำหนดให้มีบาระฆาเราจะต้องใช้ด้วยกับวิธีการที่มันถูกต้องอย่างเช่นซูรฟาติฮะซูรฟาติฮะมีบาระกาไหมพี่น้องมีบาระฆาแล้วการใช้บาระฆาของซูรฟาติฮะเนี่ยใช้แบบไหนใช้อ่านเวลามีคนตายใช้อ่านเวลาเปิดงาน ใช้ทาอะไรอนะบรารอกาของซูร์ฟาติฮะเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอหวอะไรวะสลับใช้ด้วยกับวิธีไหนครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีซอบ้ากลุ่มหนึ่งได้ถูกมแมลงป่องต่อยนะครับแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็อ่านฟาติฮะนะครับอ่านฟาติฮะ ในสถานในตำแหน่งอวัยวะที่ถูกมาแลงป่องเนี่ยต่อยแล้วก็หายแล้วมาบอกแกท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอหัวลฮิวะสลัมท่านนาบีก็ยอมรับในการกระทําตรงนั้นแสดงว่าบราระฆะของซุรอฟฟาติฮหที่เราสามารถที่จะนํามาสู่การปฏิบัติได้ก็คือใช้ในการอ่านรุกยะในการเป่ารักษาไม่ได้ใช้ในเรื่องของการเปิดงานนะครับอย่างเช่นอ่านกุรานเช่นเดียวกันเราไม่ได้อ่านกุรานเพื่อเปิดงาน เราไม่ได้หวังบาระกาความจำเริงของอันกุรอานนะครับให้เกิดขึ้นนะครับกับคนที่ฟังแต่บาระกาของบาระกะหรือความจำเริงของกุอ่านคือการอ่านคือการตัดับบุตรการพิจรารณาและการนําสิ่งต่างๆที่อยู่ในกุอาน,นั้นมาสู่การปฏิบัตินะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเบื้องต้นนะครับในสิ่งที่เป็นหลักการนะครับสอย่างนะครับที่ผมมอบให้กับพี่น้องหนึ่งบาระกะสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีบาระกะต้องมาจากใครมาจากอัลลอฮ สองสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีบราระฆาจะต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องจากกีตาบุลลฮอและจากสุนนะของท่านนาบีม a ม o m a สโลลลอฮุลอยาวสลัมสามบราระฆาจะถูกแบ่งออกเป็นสองประการหนึ่งคือบราระฆาเฉพาะตัวที่สามารถที่จะถ่ายเทยถ่ายโอนไปยังสิ่งอื่นได้คือสิ่งคือเฉพาะท่านนาบีม a ม o m a สโลลลอฮุลอยาวสลัม,มและเหล่าบรรดาอัมบิยะประเภทที่สองของบราระฆาคือบราระฆาที่เป็นนามธรรมา ไม่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือแบ่งปันไปให้กับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องเนี่ยได้ทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของคําว่าบรารการและการตับรุกนะครับหรือการสแสวงหาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดียาจากลลอฮฺไครันนะครับฮัมดลิลละ ก็ในส่วนที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องต่อไปนะครับกับเรื่องของการตบัรุกหรืออัตบัรุกการขอความจำเริญหรือการแสวงหาความเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตของเรานี่เราก็ต้องสะแสวงหาเหมือนกันเพราะถือเป็นผู้ศรัทธามุสลิมที่มีสติปัญญาที่หลักแหลมแล้วก็เป็นคนที่ฉกฉวย เวลาทั้งหลายที่เป็นเวลาแห่งความจำเริญแล้วก็สะสมคุณงามความดีทั้งในช่วงเวลาที่ดีงามก็เพิ่มพูนขึ้นและในช่วงเวลาที่เป็นอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีความประเสริฐจำเริญเนี่ยเขาก็กระทำคุณงามความดีรักษาครองตนของตัวเองเช่นเดียวกันดังเช่นเช่นท่านอับดุลลฮ์อิมนอับบาสท่านได้มาถึง,มาถ,งมาถึงเมืองมักกะเวลาท่านมาทำอมร์ท่านมาทำฮัชเนี่ย บางครั้งเนี่ยนะครับท่านเมื่อทำอุมร์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะออกไปไปอะไรพี่น้องทำอุมรสเสร็จแล้วท่านจะไปอยู่นอกเขตตะนอหารามเาาหล่าบรรดาสหบะท่านอื่นๆก็ถามอับดุลร้อมุนอับ,บาสบอกว่าเพราะเหตุใดทําไมอ่ะไปอยู่นอกเขตตะนอหารามอยู่ในเขตตะน้อหารามสิได้ผลบุญแสนเท่านะท่านอับดุลร้อมุนอับ,บาสบอกว่าในเมื่อผลบุญเนี่ยมันถูกเพิ่มบาปมันก็เพิ่มด้วย เพราะฉะนั้นใครที่สาะ,ะแสวงหาคุณงามความดีแบบนี้เมื่อเราได้เข้าสู่กระบวนการความดีทั้งหลายในช่วงเวลาดีๆทั้งหลายเช่นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ผลบุญเพิ่มเติมเป็นผลบุญเพิ่มพูนอะไลลาตุนกอดัผลบุญเพิ่มพูนวันอาราฟะผละบุญเพิ่มพูนสิบวันแรกในเดือนซุนฮิจยที่จะมาถึงกับพวกเราอีกประมาณสักสิวันเนี่ยอ,อีกประมาณสองอาทิตย์เนี่ย เราเองก็ครองต้องครองตัวเองให้ห่างไกลาจากเรื่องของบาปด้วยเพราะอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่มันที่มันผล,ลบุญเพิ่มขึ้นบาปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยหากว่าเรานั้นจงใจที่จะทำท,ทั้งทั้งที่รู้ฟอดีละเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโอ้โหจะต้องบังคับตัวเองชนิดที่สุดยอดอยู่เป็นธรรมชาติของเรานี่แหละแต่อะไรที่สามารถที่จะละเลิกได้ อะไรที่สามารถที่จะห่างไกลได้ควรจะทําในช่วงเวลาดีๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ผล,ลบุญเพิ่มและก็บาปกลายเป็นเพิ่มตามไปด้วยมันจะกลายเป็นเจ้ากันพี่น้องมันกลายเป็นเจ้ากันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เพิ่มแต่บุญบาปนั้นให้ลดลงมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวฉันค่อยไปทําบาปในช่วงเวลาอื่นๆก็ไม่ได้เหมือนกันพยายามละพยายามเลิกพยายามห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ท่านพี่น้องผู้มีอม م านครับเรื่องราวของการตะบัดรุกหรือการขอความจำเริญเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของผู้ที่อ่อนแออย่างเราคือผมเนี่ยสมมุติผมเป็นคนที่ความรู้น้อยเราก็ต้องไปหาคนที่มีความรู้มากถูกต้องไหมเราไม่มีความรู้ด้านหนึ่งด้านใดเช่นด้าน,านเกี่ยวกับการถ่ายทอดสด เรื่องโซเชียลเนี่ยว่าจะต้องถ่ายทอดออกไปเนี่ยผมก็ต้องไปเอ๊ใครนะที่รู้เขาบอกมีบางคนหนึ่งรู้ชื่อว่าบางซอแล้วสว่างพบรู้ผมก็ต้องเดินทางไปถามบางซอแล้วว่าวิธีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook มันคืออะไรแสดงว่าเราเนี่ยกำลังพูดคุยว่าเราในฐานะผู้เป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นผู้ที่อ่อนแอเราต้องอาศัยพึ่งพิงกับผู้ที่แข็งแรง คนที่แข็งแรงที่สุดในดุนยาแห่งนี้คืออัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาดังเชกเช่นที่อาจารย์ฮาบีบุลลัได้พูดเมื่อสักครู่ว่าผู้ที่ให้บราระกัิทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาผู้ที่วางว่าอะไรจะเป็นความจำเริญอะไรจะมีบราระกัตอะไรจะไม่มีบราระกะคืออัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาและเราจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เนี่ยมีบราระกัิและไม่มีบราระกัด ก็ต้องอาศัยหลักฐานจากอันกุราาและอันฮะดีสเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอออ,อหอหมกเราจะไม่สามารถหลับตาข้างเดียวเราจะไม่สามารถเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วก็เชื่อตามชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยบรอกัตนี่คือชามนาบีสมมุติที่นบีกินข้าวแล้วเราก็เป็นตุเป็นตาเป็นจมามะเอาด้วยเพราะไอ้เรื่องนี้มันเป็นจมามะจริงจพี่น้อง ถ้าพี่น้องได้เคยไปทำอุมระอถ้าพี่น้องไม่เรียนรู้นะพี่น้องจะเห็นภาพหลายๆคนเนี่ยเวลาต่อวาฟเนี่ยพี่น้องเวลาเขาผ่านมะกอมอิบราฮิมหินดำมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วต้องขอโทษด้วยคือเราได้แต่อิสติล,ตลามก็คือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอะบดนบีเราทำแบบนั้นเราทำแบบนั้นเดินผ่านมะกอมอิบราฮิมมาชาลออสวยทำสีทองซะด้วยรูปสัิดหนึ่ง คนหน้าเราเขาลูบเราอยู่เดินหลังลูบด้วยไหมบังแลเอาด้วยเพราะเราไม่มีความรู้พี่น้องเรานึกว่ามีบรอกัตเห็นไหมพี่น้องเรียกว่าเป็นระบบยามาอี้เห็นเขาเรียกว่าใครทำด้วยฉันทำตามด้วยยังไม่รู้ว่าถูกว่าผิดยังไงแต่มนุษย์จะทำตามก่อนคือเผื่อเอาไว้ เผื่อว่าได้เผื่อรูปไปมันเป็นสิริมงคลชีวิตแล้วฉันทําไมรูปล่ะฉันก็เสียโอกาลสละสิเอาล้อใช้ยังไงหลังมะกรออิบรอฮีมวัตตะคยดูมิมะมกอมิอิบรอฮีมะมุัลลาสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดเอาหลังจากเสร็จสิ้นการตะวาฟนี่นะจงยึดเอาหลังมะกรออิบรอฮิมเป็นสถานที่ละหมาดมีอย่างอื่นไหมมีบอก หลังมากอมอิบรอฮีมมีบราบราักัไหมบังและไม่มีนะหลังมากอมอิบรอฮีมต้องไปลูบมีไหมมีหลักฐานจากอันกุอานจากอัลฮุดิสมาบอกเราไหมไม่มีมีหลักฐานจากที่หนึ่งที่ใดที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเห็นรอยเท้านาบิอิบราฮิมจระ,ะเลยเนี่ยไม่บรารักัดเหรอทำไมต้องเอากรอบมาตั้งเพราะว่า ผลได้กับผลเสียมันจะต่างกันเยอะมากเขาจึงให้เราเดินผ่านมากอออิบรอฮิมและหลังจากเสร็จสิ้นตวาฟเจ็ดรอบเราก็เดินมาละหมาดสองรอกะรัตหลังมากอออิบรอฮิมหากเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้สถานที่ใดก็ได้สมมุติว่าเราจะลงไปสแอรเราก็ไปละหมาดที่ลานสะแอรก็ได้หรือเราบอกว่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะมาสแอรที่หลัง นักวิชาการบางท่านบอกว่าเลยออกไปเลยบาบุสซาลามไปละหมาดที่ลานลานนกพิราบก็ยังได้หากว่ามันแน่นมากๆนะแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ควรจะหลังมากรออิบรอฮีมถามว่าหลังมากรออิบรอฮีมเนี่ยบรารอกัตไหมของเขานะ่ะบรอกัตแต่บรอกัตเนี่ยให้เรานั้นจะได้บรอกัตนี้ต้องปฏิบัติตามผู้ที่บอกกับเราคือท่านนาบีนบีเราไม่เคยปรากฏว่านาบีรูปนบีคํา นบีเอาผ้าไปเช็ดนบีบอกสหา,านี่หลังมะกอออิบรอฮีมเนี่ยอบุลอัมบียเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเหล่าบรรดาอัมบียทั้งหลายท่านทั้งหลายทําแบบนี้ทําแบบนี้มีไหมในสุนนะนบีไม่มีมีแต่นบีปฏิบัติในสิ่งที่อาัลลอฮ์ใช้วัดตะเคยดูนะมิมมะกอม,มีอิบรอฮิมมุลัลลาสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดเอาหลังมะกอออิบรอฮิมเป็นสถานที่ละหมาด มีอย่างอื่นให้เราได้งงงวยไหมมีความรู้สึกว่าเออบรอกัเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์และนบีเราเนี่ยเป็นคนที่รักบรอกาที่สุดแล้วในกระบวนารบรอกัทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในดุนยาแห่งนี้เพราะนบียืนยันว่าไม่มีความดีใดในดุนยานี้ที่เกิดขึ้นนอกจากฉันจะต้องเอาเป็นคนแรกไม่มีใครเกรงกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดนอกจากตัวฉันเนี่ยอินนีอัตกอกุมลิลละ ฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านมีบางคนซอฮาบะบางคนบอกว่าต่อไปฉันจะตื่นละหมาดกิยามุลเลนทั้งคืนฉันจะไม่นอนจะถือศีลอดตลอดปีบางคนบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อบางคนบอกฉันจะไม่แต่งงานกับสตรีเพศนบีได้ยินคําพูดของซอฮาบะมาพูดกันสี่หท่านนี่พูดอย่างนี้อยากจะตักวาเหมือนนบีอยากจะอีมานเหมือนนบีเนี่ยนบีบอกว่า ฉันเนี่ยกลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านทุกๆคนเลยในดุนยานี้ไม่มีใครกลัวอัลลอฮ์มากกว่าฉันฉันเนี่ยกินเนื้อฉันเนี่ยนอนแล้วก็ตื่นมาละมาตฮัดยุดฉันเนี่ยถือศีลอดแล้วก็ละศีลอดบางวันก็ไม่ได้ถือฉันแต่งงานกับสตรีเพศมากกว่าพวกท่านทั้งหลายด้วยฟามันรอคีบะอันซุนนตีฟาไลซามินนี ใครก็แล้วแต่ไม่ปาถนาแบบฉบับของฉันเขาไม่ใช่พวกของฉันแล้วเราจะต้องเอาบรอกัตจากใครพี่น้องถ้าไม่ใช่บรอกัตดังเช่นที่อาจารย์ฮาบีบุลละได้พูดเมื่อสักครู่ว่าอุมมะประชาชาตินี้คือบรารอกัตบรอกัตอะไรพี่น้องบรอกัตในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีไม่ใใครมาหลอกเราได้ไม่ใช่นั่งเครื่องบินมาเขานี่โกนอย่างกะดาราพี่น้องมีเหรอ ลูกหลานนาบีโกนเขาอย่างกับดาราเนี่ยดาราฮอลลีวูดเนี่ยพี่น้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นลูกหลานนาบีขี่ม้ารอบเมืองเนี่ยนะถือไม่เท้าตุกเกาะสักหน่อยนึงเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นลูกหลานนาบีหน้าตามาชอาลลมีออร่าหน้าตาดูดีมีสกุลรุนชาติแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นลูกหลานของท่านนาบีแบบนี้มีหรอฟังอุมัดพูด อุมัดบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องลูกหลานอบีแต่พูดถึงคนกรอมัดท,ทั้งหลายใครนี่อยู่แถวนี้นี่คลองแสนแสบนี่คนกรอมัดเยอะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยอุมัดบอกอยังไงพี่น้องอุมัดบอกว่าหากว่าฉันเห็นใครบินอยู่บนฟ้าเห็นใครบินอยู่บนฟ้านะพี่น้องหรือเห็นคนคนไอ้บินอยู่บนฟ้ามาสักครู่มันเดินอยู่บนน้ำอัลลอฮฺอบบะสองอย่างนี่พี่น้องเห็นไหม ศาส,สนาอื่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแกสามารถเชื่อมอาจารย์ฮาบีบุลล้อได้ฉันเชื่อกูไม่เชื่ออิสลามไม่เชื่อให้มึงเชื่อมได้กูก็ไม่เชื่อให้มึงเชื่อมกับอัลลอฮ์ได้กูก็ไม่เชื่อมึงอุมัตบอกว่าอะไรเห็นไอ้ไอ้วะเนี่ยไอ้โตวาีเนี่ยบินอยู่บนฟ้าและไอ้โตวลีคนดังกล่าวมันลงมาแล้วก็เดินบนน้ําอัลลอฮ์หุอักบาร์เราจะกล่าวกันสักกี่รอบดีพี่น้อง โตะครูค,คนนี้อุมัดบอกว่าฉันจะไม่เชื่อนั่นคือวาลีของอัลลอฮ์จนกว่าจะไปดูปฏิบัติของมันมันยังปฏิบัติละหมาดเหมือนนบีไหมที่นบีบอกว่าซลูกะมารอไอตูมมนีอุซล,ลีท่านทันท้งหลายจงละหมาดดังเชกเช่นฉันละหมาดนาบีของเราพึ่ตปฏิบัติอย่างไรสวยงามขนาดไหนต้องไปดูการปฏิบัติของมันด้วย ไม่ใช่ดูแค่ผู้วิเศษของมันหรือบารากัตของมันที่มันได้มันมันอาจจะเป็นอุมัสบอกว่าบางทีมันเป็นวลีอยู่ชัยตอนชัยตอนทําได้เห็นไหมพี่น้องถ้าเกิดไอ้วัฒนั่นมันเชื่อมได้เนี่ยนะเชื่อมกล้วยได้เนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะยังมีคนที่ในบ้านเมืองเราเนี่ยจะเชื่อกลายไปเป็นศาสนาอื่นเนี่ยมากขนาดไหนชัยตอนมันทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้ ใช้ตอนมันทําให้คนตายกับฟื้นขึ้นมาได้นั่นคือดัจชานทําได้แต่เรายังไรก็ไม่เชื่อเพราะเรามีอากีด้าที่เข้มแข็งไม่ว่าแกจะสามารถเดินบินอยู่บนฟ้าดังเช็เช่นนกไม่ตกลุมอากาศเหมือนสองวันที่แล้วสิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วยบินอยู่บนนกเหมือนดังเชกเช่นนกหรือเดินอยู่บนน้ำเป็นยังไงพี่น้อง ฉันก็ไม่เชื่อจนกว่าจะไปดูการปฏิบัติของตัวแกว่าเหมือนนบีหรือเปล่าสุดสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى ทรงตัดในอันอันคุรอานได้บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียูฮับิบกุมุลลอห์วยัะฟิรละกลุมดุนูบักุมอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى ได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงบอกเถิดมุฮัมมัด หากว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์แล้วเราก็คุณอิ่งกุนตุมตุยให้บูนอัลลอฮ์หากสู่เจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วเราก็ฟัตจะบีอนูนีสู่เจ้าทั้งหลายต้องปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดยุฮบบบุคุมุลลอการปฏิบัติด,ดังกล่าวนี่นะที่ตามท่านนาบีเนี่ยจะทําให้อัลลอฮ์นั้นรักท่านและอภัยโทษให้กับท่านเพราะฉะนั้นพี่น้อง มนุษย์เราเนี่ยเราสาอแสะแวงหาสิ่งที่เหนือกว่าเรามากมายผมไปบางครั้งบางคราวนี่นะขับรถไปด้วยกันนี่นะกับบางท่านเนี่ย<โ>เขาเรียกว่าโค้งร้อยเรียกเราร้อยนะร้อยศพอะ่ะบีบแตรสักนิดหนึ่งเขาบีบกันหมดแหละพี่น้องบางทีมุสลิมเนี่ยข้างหลังเนี่ยติดอัลลอฮ์ติดมุฮัมมัด Muhammad เนี่ยปีน อย่างน้อยกันไว้ดีกว่าแก้เดี๋ยวแย่แล้วแก้ไม่ทันมีไหมในอิสลามแบบนี้โค้งเดียวอากีดาหายเลยนะลาเขาลาวลากั้วแต่อิลลาบิลละหลุดเลยเห็นไหมบางแลบอกหลุดเลยเป็นยังไงละ่ะวันนี้พี่น้องท่านใดมีมือถือนะมีเน็ตก็ช่วยไปกดดูในเพจของบางซอและสว่างพบด้วยนะเพราะว่าทำดีแบบนี้ต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็แชร์ออกไปด้วย นะต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันแช์นะพี่น้องนะเรื่องราวของซุนน่าเรื่องราวของสิ่งที่เป็นความจำเริญแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมว่าบางทีผมบอกกับพี่น้องว่ายะมาะทั้งหลายนี่ความเชื่อแบบยะมาอี้ทำไมเรียนกันจริงๆนี่พี่น้องพังได้เหมือนกันผมจะหยิบยกหะดิษสักบทหนึ่งก่อนที่จะให้อาจารย์ฮะบิบลาได้พูดต่อนะในเรื่องราวของตาบ,บ้าุกหรือพี่น้องท่านใดมีคำถามเดี๋ยวในช่วงท้ายนะ เราก็จะตอบคาถามบ้างนะครับให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมหรือพี่น้องท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะพูดคุยทําความเข้าใจก็อินชาลอเรื่องราของบรอกกาผมพูดคุยไปแล้วว่าเมื่อสักครู่นะพี่น้องนะว่าเป็นความอ่อนแอของของมนุษย์และโดยเฉพาะในสภาวะที่ผู้ศรัทธาที่อ إ ي ่านอ่อนแอผมเคยฟังคนคนหนึ่งพี่น้องแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลเนี่ยนะกระทําในสิ่งที่ฮารามก็ยอมเหมือนกัน พออยากจะหายไม่ไหวจะอดทนกับสิ่งที่อะไรสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดแล้วบางแล้วอย่าซากัลลอสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดกลายเป็นเราก็เสียศาสนาเสียอาตีดาเสียความเป็นมุสลิมของเราในบ้นปลายของชีวิตของเราในการเจ็บปวยที่อัลลอฮ์ได้ทดสอบมีสฮาบิย่าคนหนึ่งเห็นไหมที่เป็นลมชักท่านมหาท่านนาบีบอกนบีข้าช่วยขอดูอาให้อีชั้นหน่อย อีฉันเป็นลมชักและอีฉันจะเปื้องผ้าเวลาอีฉันหมดไม่มีสติสติไม่อยู่กับตัวเองเนี่ยฉันจะทําอย่างไรดีนบีขอดูอาห,หายหน่อยนบีให้เลือกเอางี้ไหมฉันจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เธอหายแต่ถ้าเธออดทนต่อไปกับบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้นะเธอจะเป็นชาวสวรรค์สฮาบิยาคนนั้นมาอาัลลอฮแม้ว่าตัวเองจะเปื้องผ้าออกมาในคาแรกที่พูดคุยนะ เพะเปือยออกมาเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็เป็นลมชักอยู่ตลอดเวลามันนานขึ้นนานขึ้นเวลาเป็นลมชักพี่น้องก็รู้นะมันจะไม่มีสติกับตัวเองมันจะเปือยผ้าของตัวเองฉีกเสื้อผ้าตัวเองลักษณะแบบนี้แต่นบีบอกว่าเธอเป็นต่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ละครน,นะพี่น้องเป็นต่อไปนะแต่ว่าเธอเป็นชาวสวรรค์อดทนกับกอดอ,ดอดกอดัดของอัลลอฮ์แต่ถ้าเธออยากจะหายฉันขอดูอาห้เธอหายได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใด สฮาบียะคนนั้นี่ฉลาดนะถ้าเป็นเราเป็นผมเลือกนบีเดี๋ยวสวรรค์เดี๋ยวอยทำนะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอาเนี่ยเอาเนี่ยหายก่อนเห็นไหมบางทีเราจะเอาจะสบายเราอ่ะนะแต่ว่าสฮาบียะท่านนั้นบอกว่าฉันขอที่จะอะไรฉันขอเป็นต่อไปแล้วก็ฉันจะเป็นชาวสวรรค์ท่านนาบียกมือขอดูอาให้เธอนั้นอย่าเปลื้องผ้าในขณะที่เป็นลมชัก อาชาลนาบีของเรานี่ลึกซึ้งนะไม่ให้เธอเปิดเอาร้อของเธอซอฮาบะได้รายงานว่าฉันได้เห็นซอฮาบิยะท่านนี้เนี่ยบางทีเธอเป็นลมชักในชาวาริยในเลาบรรดาเมืองถอนนต่างๆของเมืองมาดีนาเนี่ยแต่เธอไม่เคยเปลื้องผ้าเลยหลังจากดูอาของท่านนาบีอัลลอฮ์บอกนี่คือความความลึกซึ้งของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และก็ความอดทนของซอฮาบียาท่านนี้กับเรื่องราวของบททดสอบที่เกิดขึ้นในฮะดิษบทนี้พี่น้องเป็นฮะดิษที่อาจจะได้ยินได้ฟังในในสงครามฮุเนนเป็นสงครามที่นบีได้กรณีมาหรือได้ทรัพย์เฉลยมากที่สุดเป็นสงครามที่มุสลิ่มเหล่าบรรดาซอฮาบีไม่เคยได้ทรัพย์เฉลยเยอะขนาดนี้ในสงครามฮุเนนเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่กําลังจะเดินทางกับ เพราะในสงครามฮูเนนเนี่ยมีซอฮาบะเนี่ยรับอิสลามกันจํานวนมากจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดสุลตลฮวาอลัยวะสัลลัมแจกจ่ายทรัพย์ของท่านนะที่ได้แบ่งหนึ่งในห้าเนี่ยจากทรัพย์เฉลยเนี่ยให้กับเผ่านั้นเผ่านี้เผ่านูนเผ่านั้นอันซอดก็นั่งมองและฉันไม่มีชื่อแล้วนบีนบีบอกว่าเดี๋ยวกลับไปกับฉันไงซอฮาบะคนนั้นเหล่านั้นเนี่ยเขากลับไปพร้อมกับทรัพย์สินคนนี้เผ่านี้ไปกับทรัพย์สินไปเผ่ากับทรัพย์สิน แต่ว่าท่านเนี่ยอันซอรเนี่ยชาวเมืองมาด,ดินาเนี่ยกลับไปพร้อมนบีของอัลลอฮ์ไม่พอใจหรือสหาบาร้องไห้เลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเสียดุลการค้าอะไรที่มากมายเคียงบาเคียงไลกับท่านนาบีมานานนาบีไม่แจกทรัพย์เฉลยให้ฉันเลยวันนี้เรียกจะเผาอื่นๆ อันซอรบอกว่าเราชาวอันซอรพร้องไห้กันทุกคนเลยวันนั้นฉันรู้สึกเสียใจมากที่ฉันเนี่ยไปกระทู้เรื่องดังกล่ากวกับน,นบีมุฮัมมัดเพราะนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาเหล่านั้นได้ทรัพย์กลับไปก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้นบีของอัลลอฮ์แต่อันซอรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยในวันนั้นในในสงครามฮุนเนนแต่เขาจะได้นบีของอัลลอฮ์กลับไปนบีบอกว่าอันซอรอยู่ทิศใต,ต้อ่อันซอรอยู่ตะวันตกนบีของอัลลอฮ์จะอยู่กับเขาในทิศตะวันตก อันซอรอยู่ทิศตะวันออกนบีของอัลลอฮ์มูฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมจะอยู่กับอันซอรในทิศตะวันออกปรากฏว่าได้ผ่านในสถานที่แห่งหนึ่งก็เห็นภาพลักษณ์ของอดีตนะตอนเป็นญาฮิเลยียตอนไม่เป็นอิสลามเนี่ยมีเหล่าบรรดามุชริกินทั้งหลายเนี่ยเอาเอาอาวุธของตัวเองไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นหอกเป็นมีดเป็นโล่เป็นแส้อะไรก็แล้วแต่นี่นะเอามาแขวนเอาไว้ เพื่อบรกะกับต้นไม้ต้นนี้คงอายุยืนยาวนะต้นไม้ต้นนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะคนใหม่ๆทั้งหลายนี่ก็ามาหาท่านนาบีบอกนบีอิจอ ah um ัลละนาซาตะอันวะกามาละฮุมซาตะอันวาดนบีของโอ้เราศูนของอัลลอฮ์เราอยากได้ต้นไม้บรกัตบ้างต้นไม้มีความจำเริญบ้างจะเอาดาบมาแขวนเอาโล่มาแขวน เอาหอกมาแขวนเอาธนูมาแขวนรู้สึกว่าได้แล้วอุ่นใจเวลามีบราร์กัรเนี่ยมันอุ่นใจนะได้แล้วอุ่นใจฝากผีฝากไข่ได้อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าอะไรพี่น้องท่านนาบี m ม h a m m a d s ลลัล l l a h u alaihi w a s a l l ก็บอกว่าุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุดเดอร์ลอสุ u า h a n a h u w a t a พี่น้องเรื่องอะไรที่มันมีความจะต้องขอมุขขมัวนี่พี่น้อง วิกฤลอที่สาคัญคือคําว่าสุบฮานัลอนบีกล่าวสุบฮานัลลอมหาบริสุทธิ์แด่ลอสุบฮานัวตาลาท่านทั้งหลายกําลังจะกล่าวดังเชกเช่นบานีอิสรออินกล่าวกันนบนบนีบมูซาในวันที่นบีมูซาเนี่ยกำลังจะขึ้นไปรับบ,บัญญัติสิบประการใช่ไหมอะไรที่เรียกกันนะนะคำพีเตารอนคำพีคำพีเตาร้อนเนี่ยกำลังจะขึ้นไปรับวาฮีเนี่ย ปรากฏว่าบันิอิสราเอลน,นั้นได้บอกกับนบีมูซาว่าอิจัลละนาอีลฮันกามาละหุมอาลีฮะมูซาช่วยหาพระเจ้าให้กับเราหน่อยเรามีอัลลอฮ์แหละแต่เราอยากจะมีพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนด้วยมีซอนอา m u ด้วยมีมีมจเจวิดด้วยอยากจะกราบเป็นตัวเป็นๆน,นอย่างเงี้ยไม่อยากการาบแบบลมอากาศอะไรเงี้ยอิจัลละน่าอีลฮันกามาละหุมอาลีฮะ ดังเช่นพวกเขาทั้งหลายมีอีละต่างเยอะแยะมีพระเจ้าต่างมากมายพระเจ้าขอฝนพระเจ้านั่นพระเจ้านี่พระเจ้านู่นขอเราเป็นตัวเป็นตนเห็นจัจจะสักองค์หนึ่งนี่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลฮอะัยฮวาสัลลมกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า สิ่งที่ท่านกําลังจะขอซาตะอันวาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนดังเช,เช่นบานีอิสราอินกําลังขอกับนบีมูซาว่ายหาพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนให้ฉันหน่อยลาตาร์กาบลาตาร์กาบันนาซุนานามังกานกบละกุมและดังกล่าวนี้ท่านกําลังจะเจริญรอยตามหรือเดินตามบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกบอกกล่าวให้กับพี่น้องในเบื้องต้นก่อนว่าอาจารย์ฮับบิบรล์ได้พูดถึงขอบเขตต่างๆนานามากมายแล้วผมเองก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้มีความรู้สึกนึกคิดว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาพี่น้องจําเอาไว้ว่าเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่อ่อนแอคนอ่อนแอเนี่ยพี่น้องเราจะหาคนที่แข็งแรงกว่าคนที่ จนคนที่เขาเรียกว่าฐานะด้อยกว่าก็หาคนที่ฐานะร่ำรวยกว่าคนที่หล่อน้อยกว่าก็อาจจะหาคนหล่อน้อยกว่าไปเรื่อยๆอะนะอันนั้นเป็นเรื่องว่ากันไปนะก็หาคนที่หล่อนมากกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นนี่มันคือธรรมชาติแต่ด้วยธรรมชาติเหล่านี้พี่น้องเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นความจำเริญและหันหาไปได้นอกจากเรื่องดังกล่าวจะต้อง มีหลักฐานจากอันกุรอานและมีหลักฐานจากฮะดีสของท่านนาบีหลายๆคนบอกว่าซอฮาร์บาของท่านนาบีบางครั้งดื่มเลือดท่านนบีดังเช,เช่นที่อาจารย์ฮะบิบลอดได้หยิบยกไปเมื่อสักครู่ท่านอับดุลลอฮ์อิมุซูเบร์อิบนอาวามคือคนหนึ่งที่ดื่มเลือดของท่านนาบีแต่นั่นนัก,กวิชาการบอกว่านั่นคือมักซูซะเฉพาะท่านนบี อบูบักก็มีเลือดแต่ไม่มีใครดื่มเลือดอบูบักอุมัตก็มีเลือดอุมัตนี่เป็นเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีความเหมือนดังเช่นจะเป็นวะลีของอัลลอฮ์เลยนะเวลาขึ้นคุตบะเนี่ยครั้งหนึ่งอุมัตขึ้นคุตบะคนที่กําลังจะไปเปอร์เซียเนี่ยได้ยินเสียงของอุมัตว่าให้ระมัดระวังให้ดีได้ยินเสียงของอุมัตท,ท,ท,ทั้งที่อุมันี่อยู่ที่มักมาดีนะ กว่าพันกิโลได้ยินเสียงของอุมัดในขณะที่อุมัดนั้นคุตบะที่เมืองมาดีนะถามว่านี่คืออะไรนี่คือวาลีของอัลลอฮ์แล้ววาลีของอัลลอฮ์มีใครไหมที่จะกระทําเรื่องดังกล่าวกับอุมัดดื่มเลือดของอุมัดเอาเหงื่อใครของอุมัดมาทําเป็นน้ําหอมตะบตรุกหรือว่าให้ความศักดิ์สิทธิ์แสวงหาความจําเดินกับท่านอบูบักท่านอุมัดท่านอุสมานท่านลีไม่มีเลย แล้วทำไมนะักเรามานาซาฮาบเขาเข้าใจอย่างนั้นนะ่ะเพราะเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนาบีนบีอัลลาจากไปทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่ยังเหลืออื่นๆถ้าหากพิสูจน์ได้เราก็ยืนยันถ้ายูบอของท่านนาบีอยู่ยืนยันกันให้ได้นะับพันสี่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยว่าอันนี้คือนบีไซดีเอ็นเอดังกล่าวเป็นดีดีเนี่ยอ็นเอนบีเราเชื่อมีบราระกัด อะไรที่ติดตัวท่านนาบีถือว่าเป็นบรารักัตทั้งหมดแต่มันสามารถพิสูจน์ได้ไม่หล่ะในเมื่อพิสูจน์ไม่ได้มันจะนําไปสู่ความงมงายอย่าทําดีกว่าและแม้กระทั่งเราพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยมาจากนาบีจริงๆแต่อุมมาประชาชาตินบีจะหลงทางกันอีกเยอะทําไมพี่น้องหลังมากรออิบราฮิมรอยเท้าที่นบีอิบราฮิมได้สร้างกะบาเนี่ยมันไม่บรารักัตเหรอทําไมประเทศซาอุดิอราระเบียต้องเอาอะไรมาล้อมมาครอบ เพราะอะไรเพราะผลที่มันจะเกิดขึ้นชีริกมันมากกว่าที่จะเป็นบราร์กัตเป็นความจำเรินให้กับอุมามประชาชาตินี้ไม่ได้หมายความว่าคิดแทนแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆสถานที่แห่งหนึ่งพี่น้องตอนนี้ไม่มีแล้วนะเขาเรียกว่าม ah ักตาบะมักกะอันมุกัตเรามาว่ากันว่านาบีเกิดตรงนี้รับรองได้ว่าเขาเรียกมักตาบะแปลว่าห้องสมุดเมืองมักกะไม่เคยถูกเช็ดเลย สอดีกเนี่ยนะคนที่เป็นบังกลาเทศไม่ต้องเช็ดเลยมัสสถานที่แห่งนี้ทำไมอะ่ะมีคนมาเช็ดมาชาอัลลอฮ์ตั้งแต่เสื้อผ้าตัวเองผมไม่นั่งอยู่นะมาชารัลอฮ์หนึ่งชั่วโมงนะี่นะประมาณหลายเจ้าด้วยกันหลังห้องน้ำเนี่ยนะบอกบอกพี่น้องนะหลังเดินมาบาบุสซาลามใช่ไหมจะเห็นห้องน้ำใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วทีนนี้เป็นซับกงซับโกอะไรก็ไม่รู้นะเป็นสถานที่จอดรถบัสไ้แล้วพี่น้องตรงนั้นแหละมักตะบาอันมุกัเรามาเนี่ย ห้องสมุดเมืองมักกะมาซาลอามีคนมาเช็ดมีคนมาลูมีคนมาขอดออมีคนมากระทำเรื่องราวต่างๆนานามากมายนี่ขนาดแค่นาที่นบีเกิดนะยังจะเอาขนาดนี้ยังไม่ยังไม่ที่อาจารย์ฮาบิวเราจะพูดต่อไปก็คือที่ที่นบีรับวาฮีจะว่ากันขนาดไหนเพราะว่าคนเรานี่พี่น้องจิตใจมันผูกพันกับเรื่องนี้ผมคุยกับบางแล้วบอกนบี บางแล้วที่เนี่ยนบ,บีรับวาฮีบางแล้วนะอาจารย์ยิ่งใหญ่ใช้ได้มีอะไรบ้างแล้วผมไม่รู้ด้วยนะบางแล้วนั่งสักแป๊บนึงเผื่อวะฮีลงบางแล้วก็คองตนเลยทำฮีร้อนี่นะตอนนี้นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว ขายของซะสบายใจเฉบเลยซาอุดีนะก็ว่าอันไปนะคืออะไรตรงไหนสําคัญก็ฉันสวนสนุกเฮฮาอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเป็นที่ขายของที่ะระลึกทําฮีรอซื้อกันมาว่าฮีน่าจะลงบ้านฉันบ้างและนะอ mm hmm. เรียกว่าเราก็เอาเงินเอาทองไปให้กับประเทศซาอุดีอาระเบียนะก็ว่ากันไปแต่พี่น้องก็ให้เข้าใจนะดังกล่าวนี้มันคืออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้สถานที่แห่งหนึ่งพี่น้องเขาเรียกว่า ซับอามาซายิดในเมืองมาดีนะในสงครามคอนดักซาวฮาบานั้นได้สร้างมัส,สยิดมมซลลา7ที่โดยการพี่น้องในสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าเป็นความคิดของซันมานฟาริซีคนที่จะแวะเร็วที่สุดก็คือพวกชีอาทั้งหลายจะจอดรถบัสกันแล้วก็ลงเข้ามาตอนสถานที่ดังกล่าวซับอามาซายิดมาทำอะไรละ่ะนี่ความคิดของคนของกูซันมานฟาริซี คนเปอร์เซียมีปัญญานะพี่น้องอย่างสันมานฟาริซีนะแต่คนเหล่านี้ที่ทำแบบนี้ด้อยปัญญาเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศซาอุดีอาระเบียจึงทำให้สถานที่ดังกล่าวเป็นดังเช่นเช่นสวนสาธารณะลืมลืมกันบ้างเพราะอะไรพี่น้องถ้าเอาไว้นี่รับรองได้ว่านี่ขนาดเป็นสวนสาธารณะนะยังอะไรยังไม่ไวายังจะต้องแวะ แล้เดี๋ยวต่อไปเชื่อพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นเซอดีเขาเก่งอยู่แล้วนะเรื่องทําพิพิธภัณฑ์เนี่ยขายของหารายได้หารายได,ยได้ประมาณนี้นะอันนี้ให้พี่น้องฟังให้พี่น้องได้เห็นว่าคือสิ่งต่างๆนานาเหล่าน,าน,าน,านี้ให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมทําไมถึงประเทศซาอุดิอราระเบียโดยเฉพาะใน กลุ่มคนที่มีประเทศที่มีอุลมาผู้รู้นักวิชาการจํานวนมากเนี่ยเขาจึงจะต้องตัดตัวคําบรอกัตทั้งหลายทิ้งออกไปเพราะผลร้ายชิริกมันมากกว่าและการที่เราปกป้องศาสนาของลอสพานอาตาลาโดยเฉพาะเรื่องชิริกเนี่ยคือบทบทหนึ่งเรียกว่าวซาเอ็นเรื่องที่จะทําให้นําพาไปสู่ชิริกต้องเอาออกถ้าเราไม่ทําแบบนี้พี่น้องเราจะเห็นดังเช่น,ชนบ้านเราเนี่ย มาชลนะมีสาขาสองอะไรพี่น้องกูโ,กโบวย้อนที่ไหนไม่รู้นะมาอยู่มีสาขาสองอแสดงว่าสา,สาขาแรกมันศักดิ์สิทธิ์ไม่พอสาขาของศักดิ์สิทธิ์กว่าหรือยังไงหรือทอดบรอกาจากอายุธยามาถึงหนองจอกนะเป็นหน้าที่หน้าที่ของคนที่มีความรับผิดชอบทั้งหลายก็ใครก็แล้วแต่กับผมด้วยนะผมก็มีหน้าที่ด้วยทุกคนมีหน้าที ทุกคนจะถูกสอบถามในเรื่องราวที่เป็นชีริกต่อลอสซภาพโนวตาลาต่อไปนี้ว่าท่านได้ทาหน้าที่บอกกล่าวให้ใครได้รู้ได้ฟังหรือไม่อะไรอย่างไรและกระดังเชกเช่นที่ผมพูดนะพี่น้องไม่ว่าใครจะไปใครจะมาใครจะมาเครื่องหรือจะบินมาแม้กระทั่งไอ้วะที่ไหนมันจะบินมานะจากจากปีนี้เนี่ยมันไม่นั่งเครื่องมาแล้วเนี่ยมันบินมาจากฝรั่งเศสนี่พี่น้องบินมาจากมรรอกโคเนี่ยบินมาจากที่ใดในดุนยานี้ก็แล้วแต่เราจะไม่เชื่อว่านั่นคือ บรารอกัสจากวงวานของท่านนบีนอกจากก็ไปดูว่าแกละหมาดยังไงใช้ปฏิบัติประพฤติช,ชีวิตของแกนั้นเชิดชูสุนนะของท่านนบีหรือไม่และคนที่เป็นวาลีทั้งหลายก็ไม่อนุญาตในการอวดอุตริของตัวเองด้วยเหล่าบรรดาวาลีทั้งหลายเขาจะเก็บความเป็นวาลีของเขาเอาไว้ไม่บอกกับใครแม้กระทั่งฝันนี่เห็นไหมพี่น้องฝันที่เป็นฝันดีเนี่ย ที่เป็นฝันไม่ว่าถ้าฝันเห็นนบีก็เห็นนบีจริงๆแล้วถ้าฝันถ้าหากว่าฝันดีเนี่ยก็อันท่ำดุลิละขอบคุณต่อล้อฝันไม่ดีไม่ต้องเล่าให้ใครฟังไม่ต้องไปทํานายทายทักใดๆไม่ต้องขอความคุ้มครองต่อล้อสุภารณนตาลาเพราะฉะนั้นวาลีที่แท้จริงจะต้องไม่อวดอุตริตัวเองพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นวาลีจริงๆหรือเป็นคนอาลุนเบดจริงๆ เขาจะไม่อวดความรู้ตัวเองอวดความศักดิ์สิทธิ์ตัวเองอวดความาความแสงอนุภาพของตัวเองจะไม่มีแบบนั้นในหลักการของศาสนาเคยเห็นอบูบักเดินบนน้ำามเคยเห็นอุมัดปล่อยแสงเป็นเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งม่เคยเห็นท่านอุสมานไม่มีคนเหล่านี้ทำอย่างเดียวคือทำดีทำตามนาบี นบีฉันสอนอะไรฉันทําอย่างนั้นนบีใช้อะไรทําอย่างนั้นนบีห้ามอะไรฉันเลิกนั่นแหละพี่น้องนั่นคือบาระกาของอุลม์มาประชาชาตินี้ก็คือยึดมั่นในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ละฮวาอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาจารย์บิบุรุษครับบิสมิลลาฮิลันฮัมดุลิลลาฮ์สุลลาตุวัสสลามละลาฮ์รอสุลิลล่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับแล้วก็เรามาศึกษาร่วมกันว่าทำได้หรือทำไม่ได้ ถ้าทำได้เพราะอะไรถ้าทำไม่ได้เพราะอะไรตัวอย่างแรกนะครับสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮวะเลวะสลัมเนี่ยเวลาที่มีเด็กเกิดใหม่ท่านนบีจะตะนีคคาว่าตะหนีคืออะไรคือเราเรียกภาษาบ้านเราว่าเปิดปากท่านนบีจะเคี้ยวอินทพาลัมนะครับแล้วก็เอา พอเคี้ยวเสร็จนะท่านนบีก็จะาอินทผลัมเนี่ยไปสัมผัสนะครับในปากของเด็กทําได้ไหมพี่น้องทาได้ไปถึงท่านนบีเนี่ยทาได้ไหมทําได้เพราะอะไรเพราะนั่นคือบาริกะที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาฮุวะสัลลัมเพื่อที่ว่าความหวานของอินทผลัมจะผสมกับน้ําลายของท่านนบีเนี่ยแล้วบาริกะตรงนี้ก็จะถูกถ่ายทอดไปยังเด็ก พวกเราทำได้ไหมพวกเราทำได้ไหมบางคนไปหาโต๊ะครูและให้บอกให้โต๊ะครูทำเหมือนที่ท่านนาบีทำได้ไหมพี่น้องทำไมถึงไม่ได้เพราะเพราะบราระกาตรงนี้เป็นบราระกาเฉพาะตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฮุยไลวะซัลลัมถ้าเราต้องการทําไม่ต้องเคี้ยวนะครับแค่ขยี้ให้มันให้มัน ให้มันเละแล้วก็เอาไปใส่ปากของเด็กเพื่อเป็นการตาอัสซีบิดซุนนะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบดตัวอย่างที่สองครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีเดินผ่านหลุมฝังศพสองหลุมและท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าคนในหลุมฝังศพสองหลุมกําลังถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบนินทาอีกคนหนึ่งเขาไม่ระมัดระวังในเรื่องของการปัสสาวะท่านนบีทําำยังไง ท่านนาบีก็เด็ดก้านอินทผาลาม,มาแล้วก็ปักแล้วท่านนาบีก็บอกว่าหวังว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตะลาจะผ่อนผ่านการลงโทษในกบฏสําหรับทั้งสองคนนี้ตราบใดที่อินทผาลามยังไม่แห้งถามว่าท่านนาบีทําได้ไหมทําได้เพราะนั่นคือบราริกะความจำเริญที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัลตะลาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลเลวะสลัมแล้วเราล่ะเราทําได้ไหม เพราะบารักะเรามีบารักะแน่นอนเราเรามีบารักะตัวครูครูบาอาจารย์มีบารักะมีความจเจริญแต่บารักะของเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปเหมือนกับท่านนบีได้ไหมไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้ใครถูกลงโทษด้วยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปปักเนี่ยแสดงว่าเรากําลังคิดไม่ดีต่อคนที่ตายอ้าวท่วานี่เละมานะบางถูกลงโทษบางคนไม่ได้ปักอย่างเดียปลูกด้วยเลยนะเพราะนันปกใหญ่นนักวิชาการจึงบอกว่า ตรงนี้มันเป็นขูซูซียะเป็นเฉพาะของท่านนาบีอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าในคืนที่2ี่ของเดือนรอามฎาอนในตำบลแห่งหนึ่งอยู่ๆก็มีบอ่อน้ำผุดขึ้นมาคนในหมูเก็บนั้นบางกลุ่มบอกว่านี่คือน้ำบรารอกะบางแล้วได้ไหมเพราะอะไรที่ไม่ได้ไม่ใช่น้ำจำๆๆนะ ่ไมเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าการที่เราจะกล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีบาระฆาหรือไม่มีบาระฆาจะต้องมีหลักฐานจากกุรอานหรือจากฮะดิษและผู้ที่จะให้บาระฆากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือใครคือพระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตตาลาเพราะนั้นมีหลักฐานไหมว่าบ่อนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบานุอัตตาลให้มันเกิดมาในคืนที่27และเป็นบ่อที่มีบาระฆามีหลักฐานไหมถ้าไม่มีหลักฐานแสดงว่าบ่อนั้นก็เป็นบ่ออย่าง เป็นบ่อน้าธรรมดาที่ได้แม่จานฝันฝันฝันว่าคำยี่บเจ็ดมีบ่อน้ํานะเัืนอไรนะอ้าวติ้งต่างให้พี่น้องหน่อยพี่น้องบอกมีโตครูฝัน่ผมฝันก็ได้อ้าวเดี๋ยวพลาดพิงคนอื่นจะพลาดไปเยอะแล้วล่ะกับผมเนี่ยเระฝันขนบารักัดเหมงานผมฝันเห็นว่าคำยี่สาบเจ็ดเนี่ยจา์บ่อน้ําจะผุดขึ้นมาแล้วมันก็มาจริงๆมาจริงนะบารักัดไหมจารย์ ก็นี่ไงผมถึงบอกว่าไอาสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้เราเพื่อเราสามารถจะแบ่งแยกได้ว่าไอ้อที่เขากล่าวว่าสิ่งนี้มันมีบรารัะมีความจำเริญเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอ้อาวแล้วสมมุติว่าเรามีลูกเนี่ยนะครับลูกเราเพิ่งจะคลอดแล้วในมูกเกมของเราเนี่ยอ้าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายอาจารย์ยาฟาัตเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรู้แล้วเราจะตะบัตบร,รุกด้วยกับอาจารย์ยาฟัดได้ไหม ถ้าการตะบารุกด้วยกับการสัมผัสอาจารย์ยาฟัดต,ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะบารากะความจเจริญของอาจารย์ยาฟัดคือวิชาวความรู้การปฏิบัติแต่สิ่งที่เราจะได้รับบารากะจากท่านอาจารย์ยาฟัดก็คือดูอาดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าในยุคสมัยของเหล่าบรรดาซาลฟเนี่ยนะครับเขาจะไปหาคนดีคนที่สอนและเพื่อที่จะ ได้รับดูอาให้คนที่คนดีเนี่ยขอดูอาตอ่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวฺตาละหวังว่าดูอาของคนเหล่านั้นจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาละไม่ได้หวังว่าบราระกะของคนเหล่านั้นจะถูกเคลื่อนหรือจะถูกเปลี่ยนมายังลูกหลานของพวกเราเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบ่งแยกการตะบารุกเป็นสิ่งที่ทําได้แต่มันก็มีเงื่อนไขทําได้ในประเด็นไหนทําได้ในรูปแบบลักษณะใดรูปแบบไหนที่มันทําไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นบางคนกล่าวนะครับว่าในเมื่อท่านนาบีนี่ม,มีบรักะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนาบีถูกฝังแสดงว่ากุโบ์หรือที่ฝังศพข,ของท่านนาบีย่อมที่จะเป็นสถานที่ที่มีบรักะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับจึงกล่าวว่าการขออุอาที่กูโบ์หลุมฝังศพข,ของท่านนบีนั้นจะเป็นสถานที่ที่เป็นมุสตยาบ เป็นสถานที่ที่พระองค์อัสวานัวตาลาจะตอบรับดุอาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราบอกแล้วว่าสถานที่หนึ่งสถานที่ใดจะมีบรารักะหรือไม่มีจะต้องมีต้องม,มีหลักฐานมีหลักฐานไหมว่ากุโบของท่านนบีเป็นสถานที่ที่มีบรารักะดุอาถูกตอบรับไม่มีหลักฐานทั้งกีตาบุลละและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวาลห์วะสลัมนะครับและคนที่ละหมาดในเราด๊อ ใกล้กับกูบอสของท่านนาบีมากกว่าคนไกลไกลเราดอกัอนแล้วกันใครประเสริฐกว่าจังคืออยู่ในเราดอด้วยกัอน<ช>อ่เดี๋ยวคืออย่างนี้เดี๋ยวจะมีพี่น้องคิดอย่างนี้ไงก็ในเมื่อกูบอสของท่านนาบีสมมุติว่าเรายังเรายังไม่ขมวดเมื่อสักครู่นะเรายังขมวดว่าคือยังมีคนคิดว่าการที่ใกล้ชิดกับกูบอสของท่านนาบีมีบรารักัสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันไปละหมาดที่เราดอเนี่ยฉันจองใกล้กูบอสนบี พี่น้องมาฟังนะครับในสิ่งที่สลับเนี่ยเขาเขากล่าวกันท่านอลีบินหุเซนบินอลีบินอบีตอเลบคนนี้เนี่ยเป็นเลนนะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานเป็นหล,ลานของท่าน <c oughs> คอลีฟาลีบินอบีตอเลิบท่านอยู่ที่เมืองมดีนะปรากฏว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยกุโบของท่านอบีเนี่ยไม่ได้มีกำพงกำแพง <c oughs> เหมือนอย่างยุคสมัยปัจจุบันมีชายคนหนึ่ง วิ่งไปที่กูโบของท่านนาบีแล้วก็ไปขอดูอาตรงนั้นเขาก็คิดเหมือนกับที่คนบางคนคิดว่าในเมื่อตรงนี้เป็นที่ฝังศพของท่านนาบีน่าจะเป็นสถานที่ที่มีบราระ伽ดูอาานะ่สถานที่อย่างนี้ย่อมที่จะมีความจเริญท่านฮุท่านอาลีบินฮุเซนเนี่ยนะครับก็ห้ามแล้วก็กล่าวนะครับว่าอาลาอฮฺด uh um ิษุกุมฮะดีษันซเมียะจุมินอบีอันยัดดี ฉันจะเล่าให้เจ้าฟังเนี่ยจากฮะดิษบทหนึ่งที่ฉันได้ยินจากพ่อของฉันคือท่านฮุเซนที่เขาได้ยินจากปู่ของฉันคือท่านอาลีอันรอซูลินล,ลาฮิสลุลลอห์ัวอะัยฮิวสลับจากท่านรอซูลของพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a า,าลาท่านรอซูลได้กล่าวว่าไงลาตัทคิรูกบรีอ <ob ari> ีด <ida> าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้สุสานที่ฝังศพของฉันนั้นเป็นสถานที่ที่รื่นเริงคือใช้ เป็นวันอิดจะต้องมาขอต้องมาขอที่นี่จะมาทําในสิ่งที่บินิบาดะจะต้องมาทําที่นี่อย่าทําแบบนั้นวาาบูยูทะกุมวาาบูบิบูยทูทะกุมกุบูรอและอย่าให้บ้านของพวกท่านเป็นสุสานก็คือคําว่าสุสานคืออะไรคือเป็นถานที่ที่ไม่มีการปฏิบัติอิบาดะเพราะทุกคนเนี่ยนะครับอยากที่จะมาปฏิบัติอิบาดะที่กุโบนะครับที่ฝังศพของท่านนาบีดังนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบรรดาสลับบอกนะครับว่าเมื่อท่านนาบีเสียชีวิตไปแล้ว สิ่งที่เป็นบาระกาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูรุวัลลอได้ประทานให้กับท่านนบีก็สิ้นสุดไปด้วยนะครับเรามาดูนะครับในมัสฮับต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าเวลาที่เราไปไปเยี่ยมกุโบของท่านนบีเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสุนนะคืออะไรให้เราขอดูอาการที่ไปสัมผัสกับรั้วการที่ไปสัมผัสกับหลุมฝังศพนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลยฮิวะสัลลัมเป็นสิ่งที่ทําได้หรือเปล่า ท่านอิหม่ามอันนาววีรอฮีมอฮุลล์พี่น้องรู้จักไหมครับท่านอิหม่ามอันนาววีท่านอิหม่ามอันนาววีเนี่ยนะครับเป็นนักวิชาการเรื่องชื่อในมัสยิดของท่านอิหม่ามอัชชัฟีท่านอิหม่ามอันนาววีได้กล่าวนะครับว่าได้มีการกล่าวว่ายุครอ์รังเกียดเป็นที่น่ารังเกียจในการที่จะไปลูบนะครับกูโบของท่านนาบีและก็นํามาจูบนะครับ วลายุคทรูบิมุคแลฟติกาซีริมินันอวามอย่าได้ไปเชื่ออย่าได้ไปหลงกับการกระทําของคนที่เขาไม่มีความรู้ที่เขาได้ทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟาอินฟาอินนอีคติดาวันอามะลาอินนามายาคูนูบินอาฮาดีซีอัสฮีฮัติวะอวาลินอุลมะเพราะการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องอาศัยหลักฐานด้วยกับฮะดิษที่ถูกต้องจากท่าน,นาบิและคํากล่าวของบรรดาผู้รู้เวลายุลตาฟั อิละมอฮ์ดาซาตินอาวามอย่าได้ไปเอาในสิ่งที่คนทั่วๆไปเนี่ยนะครับคนอาวามเนี่ยได้อุตริขึ้นมาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับไปลูบก,กุโบของท่านนบีเพื่อที่จะรับบาราก้าความจำเริญโดยที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไปจูบกุโบของท่านนบีเพื่อที่จะได้รับบาราก้าความจำเริญท่านอิหม่ามนาว,วีกล่าวนะครับว่า ฟาฮูะมินยาฮาลาตีฮีวอกอฟลาตีนั่นคือความโง่เขลาของพวกเขาที่ได้ปฏิบัติเพราะอะไรเพราะการตะบารุกในลักษณะแบบนี้มันถูกสิ้นสุดไปแล้วหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลาะฮุอะัลฮิวซัลลัมหรือแม้แต่ภูเขาฮิรรนะครับวันนี้เนี่ยเวลาที่พี่น้องเดินทางไปทำฮัทไปทำมุมเหรอเห็นคนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปทำไมอาจารย์ยาฟัดไปเอา เขาบอกว่าขึ้นไปเอาบาระกะไปเอาบาระกะในสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุวัตลาได้ววฮีลงมาคําถามก็คือว่าซอบาของท่านอบเีเขาไม่รู้เหรอว่าสถานที่ตรงนั้นมันมีบาระกะทําไมไม่เห็นไม่มีการรายงานว่าเราบรรดาซอบะขึ้นไปบนภูเขาฮีรอบรรดาซอบะรวมตัวกันที่ทําโซดที่ท่านที่ท่านอบีหลบอยู่กับท่านอบูบักอัซิดดีก ไม่เคยปรากฏหลักฐานจากการกระทําของเหล่าบรรดาซาบะในเรื่องดังกล่าวนี้เลยจนกระทั่งท่านิมามาลิกนะครับห้ามและกล่าวว่าการกระทําในลักษณะแบบนี้มันเป็นอุตริกรรมในเรื่องของาศาสนาแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนทําอยู่เนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่เป็นหลักการเหมือนที่เหมือนกับที่พวกเราได้ฟังเมื่อกี้อาจารย์จะฟัดบอกไปแล้วนะครับเวลาที่ตตวับเนี่ยโอ้โหเห็นอะไรที่มันแปลกมากเลย คือก่อนที่ะตะวาบเนี่ยนะครับอาจารย์มีรางทองด้วยดียวฝากสพน้องนิด <สะ S 2> นึงนะครับ <c oughs> จะไปอุมรอ้อ <c oughs> จะไปฮัตเนี่ยเลือกตัวแซ่ด้วย <c oughs> เอเลยตัวแซ่น,นะนะอย่าเอาแค่ราคาถูกอย่างเดียวเพราะที่ผมเห็นเนี่ยนะครับอพอเวลาเขาตะวับกลายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มเลยนะพอถึงรุ่นุ่นยามานี่ก่อนมุมหินดําเนี่ยนะครับก็จะยกมือมีคนยกมือคนอื่นเห็นก็ยกมือตาม พอถึงามากรของท่านนบีบรอหีมก็มีคนเอามือไปลูบคนที่ไม่รู้เนี่ยโตแซมันเดบอกก็เอามือไปลูบตามคิดว่าสถานที่นี้มันมีบาระกะถามว่ามันมีไหมพี่นอ้องไม่มีเห็นไหมครับในเรื่องของการศึกษาหาวิชาวความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะมันจะเป็นเครื่องที่จะป้องกันพวกเราไม่ให้กระทําในสิ่งที่นําไปสู่การตั้งภาคีหรือนําไปสู่การอุตริกรรมในเรื่องราวศาสนาขององค์อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะตาลา พราะนั้นในเรื่องของบราระกะพี่น้องจําหลักไว้ง่ายๆมีอยู่แค่สองประการหนึ่งบราระกะจะต้องมาจากอัลลอฮ์และสองสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีบราระกะจะต้องมีหลักฐานจากกีตาบุลลอนและก็ฮะดีที่ถูกต้องของท่านนบีมอ oh มุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและประการต่อมาบราระกะจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งเคลื่อนย้ายได้เปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้เฉพาะใครเฉพาะนาบี2สองไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้และเป็นสิ่งที่เป็น นามมาทำไม่สามารถจับต้องได้คือบราระฆาที่ถูกกล่าวเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจำจำไม่ว่าจะเป็นเดือนรอมบอนไม่ว่าจะเป็นคืนแล้วแล้วตุนกอดัสนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นบรรดาพี่น้องมุสลิมหรือบรรดาคนที่มีความรู้มีความอีหมา่นต่อพระองค์ลอสุบาฮานุอัตละแต่บราระฆาของพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังบุคคลอื่นได้เพราะนั้นการขอการทาตาบรุกกับบุคคลเหล่านี้คือการตาบรุกด้วยกับดูอาของพวกเขาไม่ใช่ตาบรุกด้วยกับให้พวกเขามาสัมผัส ไม่ใช่ตะบะรุุด้วยกับน้ำลายของพวกเขาไม่ใช่ตะบะรุกด้วยกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมของพวกเรานะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับให้มีน้องได้เข้าใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องของหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะครับนยซากรลอหุคอยรันนะครับก็สุดท้ายปลายทางนะพี่น้องนะในส่วนตรงนี้ก็อยากจะฝากให้กับพี่น้องได้รู้ว่าอัลลอฮฺสุนนะวันจามาอะ บุคคลที่เป็นกลุ่มชนสายกลางคำว่าสายกลางในที่นี้ไม่ได้ย่อนยานแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าตึงจนเกินเหตุเกินไปนะครับก็คืออยู่ในท่ามกลางบุคคลที่ย่อนยานละหลวมในหลักการของศาสนาและคนที่รุนแรงหรือเข้าใจผิดในหลักการของศาสนาอาลุสุนนาวันจามะคือบุคคลที่พูดซึ่งให้ความสำคัญกับอาลุนเบต อาลุนเบตคือใครพี่น้องก็คือคนที่เป็นวงสาคนาญาตของท่านนาบีอย่างสมบูรณ์ที่สุดอย่างเป็นรูปปรธรรมมากที่สุดที่ผมบอกกับพี่น้องคือไม่มีกลุ่มชนใดที่จะให้ความสําคัญตรงนี้ตามหลักการที่นบีของเรานั้นให้ความสําคัญนบีของเราสอนยังไงกับอาลุนเบตให้เรานั้นสละวาดให้กับเขาเหล่านั้นและเราทุกคนในฐานะคนละหมาดคนที่เป็นอาลุสุนนะวันจามะ ให้ความสําคัญกับอลุ่นเบสของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ลฮฺอัลลอฮฺละวัสซัลลัมด้วยกับการสลาวาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฮะเวลาด้วยกันอัลลอฮุมะซัลลิอัลลอมุฮัมมัดวะอัลลอาลีมุฮัมมัดกามะซัลลิตอัลลอิบรอฮีมวะบาริกอัลลอมุฮัมมัดวะอัลลอาลีมุฮัมมัดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ความจำเริญกับท่านนบีมุฮัมมัด และวงวานวงสาคณาญาติของท่านนาบีมุฮัมมัดนี่ยังไม่พออีกหรือกับการที่เรานั้นให้ความประเสริฐให้ความจำเริญให้เกิดขึ้นกับครอบครัววงสาคนาญาติของอาลุนเบตทั้งหลายดีกว่าที่เรายึดอาลุนเบตเป็นพระเจ้าดีกว่าที่จะยึดเข้าใจอาลุนเบตเป็นอย่างอื่น สิ่งที่อาลุสุนนาวันจามาได้ทํานั้นคือความสมบูรณ์และความเรียบพร้อมแล้วอย่านึกว่าเราทุกคนบกพร่องนะเดี๋ยวคนมาคุยกับเราฉันเป็นอาลุนเบดแกจะมาเถียงอะไรกับฉันฉันนี่สายตรงนบีและท่านอาลีท่านหญิงฟาติมาไลมานี่สาสบกว่ากูรูนี่ฉันนี่แหละเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองอัลลอฮ์เราเป็นอาลุสุนนาแท้ๆได้ฆ่าตัวเองซะแล้ว เรานี่แหละคือผู้ที่ให้ความจำเริญให้ความสดุดีให้การแท้สองและให้ความสิทธิอันชอบธรรมกับอาหุ่นเบตอย่างสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากลุ่มเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ใดมีข่าวคราวแบบไหนก็ไม่สามารถที่จะทำลายอาลุสุนนะวันจมามาได้ฝากกับพี่น้องไว้ด้วยนะครับอาจารย์มีคำคถามเดียวผมให้อาจารย์ตอบอ่ะผมอ่านให้อาจารย์ ชอบเรื่องอ่านผาอ่านเซียนเนี่ยอ่ะมีพี่น้องถามมาพี่น้องอก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะใช้เวลาสักประมาณสิบนาทีเฉลี่ยล้นะครับบีดนิดแล้ว้ดยอนุมัติของอลอร์ประการที่หนึ่งครับอาจารย์ก็ถามมาว่าอาจารย์เอาแบบได้ไม่ได้เลยนะอาจารย์นะครับ <laughs> คือให้รายละเอียดดีเทลน้อยนิดเนึนะอาจารย์เดี๋ยวถ้าถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเยอะๆเดี๋ยวพอเขาถามนี่นะไปถามนอันนัสด้วย เดี๋ยวให้คุณมุสซาฟาถามในรายการญาปักครอบฝากเชิญชวนดูอันนัสด้วยนะครับอ่ะมีพี่น้องถามมาบอกว่าน้ำดำดำเอามาผสมกับน้ำอื่นๆมาฉัละนะยังมีความบรักัดของน้ำดำดำอยู่หรือไม่อาจารย์บิมิรันฮัมดุลิลลอฮ์วัลลลลอุวัสสลามะลารอซูลิลล์ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าน้ำซำซำมีบรักัดเพราะอะไรเพราะปรากฏหลักฐานจาก ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลัยาะัลลัมพี่น้องถามน่าสนใจมากเพราะเวลาที่เราไปทำฮัดหรืออุมร้อนเนี่ยเขาให้มาแค่ห้าลิตรใช่ไหมคนละห้าลิตรจะมาแจกยาที่มาเยี่ยมจะมาแจกคนนั้นคนนี้เนี่ยเออทาไงดีบางคนก็เอาน้ําเนี่ยไปผสมนะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่แค่พวกเรานะพี่น้องรู้ไหมว่าที่ม,าามักกะมาดีนะเองเขาก็ผสมนะที่เย็นๆเนี่ยเขาเขาน้ําแข็งใส คำถามก็คือว่าแล้วบารากาความจำเรือนของน้ำจำจำเนี่ยมันได้ถูกรวมไปกับน้ำอื่นที่มาผสมไปด้วยหรือเปล่าหรือน้ำอื่นที่ไปผสมเนี่ยนะครับมันมีบารากาเหมือนกับน้ำจำจำหรือเปล่าอาพี่น้องตอบได้ผมว่ามีไหมมีไหม,มไม่มีถูกต้อง บารากาของน้ำซัมซัมันก็อยู่เพียงแค่ปริมาณของน้ำนะครับของน้ำซัมซัส่วนเราเอาน้ำอื่นมาผสมเนี่ยนะครับแม้วันมัน,ม,นมันจะผสมไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่บารากามันก็ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเมื่อกี้สอนแล้วเพราะบารากาน้ำซัมซัมเป็นเรื่องของอะไรมะนาวียะตุนลาซิมะคือเป็นรูปธปรรม เป็นเออเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหรือไม่สามารถที่จะไปผสมกับสิ่งอื่นได้เห็นไหมนี่เราเรียนเราถึงรู้นะครับก็เป็นสิ่งที่บรรณานวิชาการได้กล่าวตอบไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวอลโลตาละ,ละ,ละอัลลอ้อข้อสองอาจารย์คนที่เป็นวาลีของ Allah. อัลลอฮ์อ่ามาัลอ์นะนะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเหมือนจันยฟัดไหมอ่าไม่นี่ไม่เกี่ยวนะไม่มีอ่าเชิญอาจารย์เชิญคำว่าวาลีเนี่ยแปลว่าอะไร คำว่าวลีแปลว่าผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับวลีถ้าเป็นพระอุพเพื่เรียกว,ว่าเอาลียเอาลียะแปลว่าวลีหลายๆคนคุณลักษณะของคนที่จะเป็นวลีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอาตาลาเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยคําว่ารู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยคือสิ่งที่ประสาทสัมผัสโดยทั่วไปของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงได้ อย่างเช่นเห็นในสิ่งที่อยู่ไกลออกไปที่สายตาขมนษุ์โดยทั่วไปไม่สามารถเห็นได้อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านอุมรัริมนุนคอตตอบจำเป็นไหมที่วาลีของอัลลอฮ์จะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นจำเป็นไหมที่วาลีของพระองค์อัลลอฮ์สุบานูอัตาลาเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้น้ำเนี่ยออกมาจากออกมาจากมือมี มีเรื่องราวของอวลีนะครับเหตุการณ์ในยุคสมัยของซอบะที่น้ำออกมาจากมือพระองค์ลอสุบฮานวตาลาเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงคุณลักษณะของอวลีนะครับของพระองค์ลอสุบฮานวตาลาเอาไว้ในสุรยูนุสอายะที่62แล้วก็63พระองค์ได้กล่าวนะครับว่าอาลาอินนอาลิยาอัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นที่รัก หรือวารีเนี่ยนะครับของพระองค์อลอสุบานุวตาลาลาเข้าฟุนอะไลฮิมวะลาหุมยาฮซนูนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีความกลัวกลัวอะไรกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในวันกิยามะวะลาหุมยาฮซนูนเขาจะไม่มีความโศกเศร้าในสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ในวันที่เขาจากโลกดุนยามา จะไม่กลัวเหตุการณ์ในกูโบสในลวงฝังศพจะไม่กลัวในวันที่พวกเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเขาจะไม่โศกเศร้าในสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ลูกหลานทรัพย์สินภรรยาสามีคุณน,นลักษณะอัลลาดีน่าอามานูคุณน,นลักษณะของวลีของพระองค์อัลลอฮฺสุบานูอัตตาลาประการที่หนึ่งอัลลาดีน่าอามานู เขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l หัวกานูยัตะกุนและบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งมีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์ a l l ล h s u b h a n a h u w a t a a l อยากพี่อยากแจ้พี่น้องไปฟังนะครับวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบรรยายเรื่องของคําว่าตักวาไปเปิดดูได้นะครับทางกลุ่มอันทำเนี่ยไปไปอัด นะครับพี่น้องไปเปิดดูได้และพี่น้องจะรู้ว่าคนที่เป็นวะลีของพระองค์อัลลอฮฺสุบานูอัตลาที่มีความอีมานศรัทธาและมีความตกวันเนี่ยคุณลักษณะของพวกเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เงื่อนไขว่าวะลีของอลอจะต้องเดินบนฟ้าว่าวะลีของลอสุบานูอัตลาสามารถที่จะหายตัวไปละหมาดที่มักกาได้แล้วกลับมาในอีกในอีกเวลาหนึง่งไม่ไหนไม่ได้หมายความว่าวะลีของพระองค์อัลลอฮฺสุบานูอัตลาสามารถที่จะทําในสิ่งที่มัน พลนญาณวิสัยไม่จําเป็นเพียงแค่เขาเป็นคนที่มีอีมานและมีความตักวานั่นคือเป็นวลีของพระองค์ลอสุบฮานุวาตาลาได้นะครับอัลลอฮฺตาลาอัลลอะกล่ลอฮฺคุยรอนอะาจารย์ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าผมละหมาดอีดไปแล้วเมื่อวานนี้มาชาอัลลอฮฺนะไปละหมาดไปเมื่อวานแล้วนะอเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันอีดของพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้ผมเชื่อคงเป็นวัน วันนี้ผมเชื่อกุรบานให้กับพี่น้องที่ละหมาดอีดในวันนี้ก่อนที่เขาจะละหมาดได้หรือไม่คงประมาณว่าพี่น้องที่ละหมาดอีดอีกวันหนึ่งอ่ะนะก็ร่วมทํากุรบานกับพี่น้องที่ละหมาดอีดก่อนอวันข้างหน้าปรากฏว่าเขาเชื่อกุรบานก็คือเชื่อกุรบานหลังจากที่ตัวเขาละหมาดอีดแล้วและแต่พี่น้องที่จะเป็นเจ้าของส่วนอาจจะยังไม่ได้ละหมาดถ,ถือเป็นกุรบานหรือไม่ครับ ที่น้องเรียนเราวัสสลามอลาอัลลอฮุลิลละคือประเด็นในเรื่องของวันอีดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอีดินฟิตรีหรืออีดินอัธานเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการขัดแย้งของนักวิชาการอย่างที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามก็คือในเรื่องของอีดินอัธานแน่นอนผมเชื่อว่าปีนี้ก็ขอุดอาอย่าให้มันเกิดแล้วกันเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยดูเดือนกันคนละวันนะขอุดูอาให้เป็นวันเดียวกันอินชาอัลลอฮ์ เวลาที่เราต้องการจะทํากุบันหรือทําอุทิยาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต้องการให้มันเกิดปัญหาก็เลือกนิดหนึ่งเลือกคนที่เขาอยู่ในแนวทางเดียวกับเราที่ผมไม่ได้บอกนะว่าใครถูกใครผิดหมาพูดแบบนั้นขอให้เลือกทํากุบานกับคนที่เขาอยู่ในรูปแบบการปฏิบัติเดียวกับเราหรือทัศนาเดียวกับเรามันจะได้ไม่เกิดปัญหา แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่มีการออกอีดกันคนละวันและก็มีในเรื่องของการเชื่อกุรบันผมก็เสนอเสนอแะเฉยๆนะครับว่าคนที่จะเชื่อกุรบันเนี่ยก็รอสักนิดนึงนะเพราะวันที่ศาสนาอนุญาตให้เชื่อกุรบันมีตั้งสี่วันไหนจะอำนวยแล้วนะถ้าเกิดไอวัวตัวนั้นเนี่ยมันเป็นมีหุ้นส่วนของคนที่เขายึดอีกทัศนะหนึ่งเนี่ย รออีกนิดนึงก็ได้ให้เขาละหมาดให้เสร็จแล้วก็เชื่อจะได้ไม่มีปัญหาน,นะครับเพราะถ้าเราเชื่อขณะที่เขายังไม่ละหมาดมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับแต่มันก็ต้องย้อนกลับเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาจะทํากุรบานเนี่ยเลือกนะ <laughs> จะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงมาทะเลาะกันนะครับ<ท>ะจะทํา<น>ความดีแล้วอย่ามาทําลายความดีด้วยกับการทะเลาะบอกแวงนะครับบนเราต่าลอนะคาัอัลลอฮฺม a s h ก h a ล l a h u k h ยรันครับกาอันฮมดุลิลลาห์ วันนี้ก็พี่น้องได้รับสาระความรู้นะครับอย่างเต็มที่เท่าที่เราพอที่จะพูดคุยแล้วก็ให้กับพี่น้องได้อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนั้นได้จดจําแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติและอะไรที่เป็นสิ่งที่อ,า,อาจจะเป็นความบกพร่องในคําพูดของผมบ้างอาจารย์ฮับีบุญล้อบ้างเนี่ยนะครับก็ขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยดังกล่าวนี้ก็มาจากชัยตอนแล้ก็มาจากตัวของนับสูของพวกเราเอง جزاكم الله خيرا كابتن دائما أفدنا كاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته